بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكب ขอชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักเป็นอันดับแรกนะเราได้มีโอกาสเจออีกครั้งนะครับพี่น้องชุมชนสุเหร่าแดงนะครับด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺตะอาลาให้เราได้เจอแล้วก็เป็นการเจอที่ว่าพบในทางของอัลลอฮฺนะครับอินชาอัลลอฮฺฉะนั้นพี่น้องก็มากันอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะถ้ามาอีกขออนุญาตถ้าเป็นมุสลิมีนก็มานั่งหน้าได้นะครับถ้าไม่เราอัดได้อีกนะฮะตราบใดที่ยังก้าวเท้าเดินได้แสดงว่ายังมีที่ว่างอยู่และต้องอัดจนกระทั่งเดินไม่ได้อันนั้นเราจะหยุดนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับญะซากุมุลลอฮ์ไคร่อนพี่น้องทุกท่านหัวข้อนะครับจะบอกว่าค่ำคืนนี้นะคนทำงานกลางคืนนะฮะเลยบอกหัวข้อวันนี้นะครับพี่น้องเกี่ยวกับการศึกษามาบอกกับไร้พรมแดนด้วยนะอันดับแรกเลยมะชีวิตมุสลิมเรานะครับพี่น้องหยุดในเรื่องการศึกษาไม่ได้ถามว่าวันนี้ทำไมต้องเรียนรู้ทำไมต้องศึกษาคำตอบเดียวง่ายๆถ้าไม่เรียนไม่รู้จักอัลลอฮ์นะไม่มีใครรู้จักอัลลอฮ์ได้โดยการไม่เรียนหากวันนี้คนๆหนึ่งบอกฉันอีหม่านมีด้วยกับไม่ต้องเรียนพี่น้องจำไว้เลยว่าโกหกفَأَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ Allah บอก فَأَلَمْ จงรู้และรู้จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่เรียน أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ แท้จริงพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก Allah อิสลามจึงปูพื้นฐานของคนดีต้องมาจากเรียนพี่น้องดูง่ายๆสังคมบ้านเรานะครับที่มีปัญหาที่เป็นฟิตเนสส่วนใหญ่มาจากไม่เรียนคนเรียนเยอะคนเรียนมากวงเล็บและเข้าใจจะไม่ทะเลาะกับใครแต่ปัญหาวันนี้เมื่อเราไม่เรียนหนึ่งอย่างความแคบมันก็จะแคบขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างเวลาเห็นใครไม่เหมือนเราก็จะเข้าใจว่าอีกฝ่ายผิดเสมอเลยแต่เวลาพี่น้องเรียนพี่น้องเปิดใจและพี่น้องรับฟังสิ่งใดที่ไม่เหมือนเราไม่ได้หมายความว่าเขาผิดหรือเราถูกศึกษาไปลึกๆมาจากการอิสติฮาดวินิจฉัยของอุลามาทั้งนั้นเลยและเวลามีวินิจฉัยเมื่อมีการวินิจมีการอิสติฮาดย่อมมีผิดมีถูกอัลลอฮ์เอาโทษไหมครับอุมมุจตะฮิดที่เขาวิเคราะห์วินิจฉัยมาแล้วสุดความสามารถถ้าถูกได้สองเท่าถ้าผิดอัจรุนได้ผลบุญเท่าเดียวยังไงก็รอดวันนี้เราคนอาวามอิสติฮาดเองไม่ได้เราไม่ใช่มุจตะฮิดเพียงแต่ว่าวันนี้เราเป็นหนึ่งนักศึกษามุตตะบิเราเป็นคนตามวันนี้ตามศึกษาเรียนรู้เรียนกับนักวิชาการเรียนกับอาเลมเรียนกับอุลามะสุดความสามารถที่เราศึกษาความรู้ได้แล้วเราปฏิบัติได้แบบนี้พี่น้องตอบกับอัลลอฮ์ได้แล้วในวันกิยามะห์ดังนั้นปัญหาวันนี้พี่น้องจำเป็นทั้งผมและท่านจะต้องเรียนตลอดเวลาเรียนศาสนาไม่เหมือนเรียนไทยเรียนไทยจบปริญญาตรีคือวัสสลามกับหนังสือฟิสิกส์เรียนสามัญจบป.6ไม่มีอีกแล้วมานีชูใจจริงไหมพี่น้องจบป.6จบม.6คาลคูลัสบวกเลขลบทศนิยมใช้ไม่แล้วไม่ใช้ในชีวิตจริงซื้อข้าวหมกยีแดงไม่ต้องเรียนทศนิยมก็ได้นะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ซื้อไก่ตลาดนัดคุยยังไงมันก็เข้าใจไม่คุยเลยมันก็เข้าใจแต่ศาสนามันจึงไม่มีจบกุรอานมีข้อตำหรือมีตำมัดตามภาษาบ้านๆเรามีตำมัดแต่ไม่มีจบคนยุคโซเล่ในอดีตพี่น้องที่รัก
่านจบกุลอาอูซุบิรับบินนาสถ้าเป็นเราทำยังไงอ่ะพี่น้องอ่านดุอาข้อตามจบปิดพี่น้องแล้วค่อยเริ่มอ่านใหม่วันพรุ่งนี้คนซอลเลนในอดีตจบอันนาสจบปั๊บมินัลจินนะติวันนาสจะอ่านดูอาข้อตามก่อนจะปิดกุรอานขึ้นอัลฮัมไว้เพื่ออะไรพี่น้องวันนี้ฉันเรียนกุรอานต่อแล้วไม่มีหยุดเลยนี่แหละครับพี่น้องความสำคัญของการศึกษาอิสลามก่อนจะเผยแผ่ไปทั่วโลกมามีที่นั่งไหมครับข้างหลังนะฝากด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะบางหมู่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ไปในตัวนะช่วยดูเก้าอี้หน่อยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอิสลามจะไปไกลทั่วโลกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์นบีเป็นอุมมีลายุกเราะลายักเราะวะลายักตุบอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พี่น้องที่รักสติปัญญาอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้านบีได้เรียนหนังสือนะครับพี่น้องว่านบีจะเป็นคนยังไงชะอัดอารับสิ่งที่ยากสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดสุดยอดของคนยุคนั้นถ้านบีเรียนหนังสือถ้านบีอ่านได้พี่น้องว่าคนระดับรอซูลเราถ้าแต่งชะอัดสุดยอดไหมครับนบีไม่ได้เรียนคนมักกะยังยอมรับในความคิดท่านมีใครคิดได้อย่าพี่น้องเราเรียนซีโร่เราเรียนประวัติศาสตร์ทะเลาะกันแย่งเอาหินดำไปตั้งสุดท้ายนบีให้จับชายผ้าหมดเลยหน้าประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่สร้างพี่น้องขอโทษนะครับตั้งแต่ยุคนบีเกิดจนวันที่นบีคิดวิธีการขจัดความแตกแยกไม่มีใครเคยคิดเหมือนนบีคิดเลยฮิกมัตอัลลอฮ์ไม่ให้นบีเรียนเพราะถ้านบีได้เรียนหนังสือเวลานบีประกาศอิสลามคนจะเชื่อไหมครับว่ากุรอานไม่ได้มาจากนบีไม่เชื่อเพราะระดับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาญฉลาดขนาดนี้แต่งเองแน่นอนอัลลอฮ์จำกัดสโคปเลยพี่น้องการวางแผนของอัลลอฮ์وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ พวกมนุษย์วางแผนและอัลลอฮ์ก็วางแผน وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ และอัลลอฮ์เป็นผู้วางแผนที่ดีเยี่ยมที่สุดเราทุกคนอยู่ในแผนการอัลลอฮ์อย่าเสียใจอันไหนที่ไม่ได้ดังหวังเพราะสิ่งที่ไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านนะและอัลลอฮ์จะตั้งสเต็ปมาเรื่อยๆท่านนบีจึงไม่ถูกอ่านและไม่ถูกให้เป็นอะไรเลยจน วันที่นบีเบื่อสังคมพี่น้องเคยเบื่อสังคมไหมขอโทษนะครับสุราแดงผมไม่มีเมียอยู่สุราแดงนะญาติพี่น้องก็ไม่มีที่นี่แต่เราก็พอเข้าใจกันวิมานสุราแดงข้ามไปวิมานสุขอัสสลามเราขึ้นชื่อตั้งแต่สมัยขอโทษนะตั้งแต่สมัยสพน.อยู่ตรงนี้แล้วนะสุราแดงวิมานสุขขึ้นชื่อเรื่องเดียวเข้าใจไหมว่าเรื่องอะไร นั่นแหละครับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตอยู่ที่นี่หมดเลย พี่น้องต่างสนิกที่นี่กลายเป็นมัดกัดใหญ่เลยพี่น้องไม่ใช่มัดกัดดาว่านะมัดกัดศูนย์กลางในการชนของมาที่นี่ได้เลย เพื่อนคนไม่ใช่มุสลิมยังรู้จักเถียงไม่ได้อย่าเถียงผมว่าไม่มีขึ้นชื่อมาถามว่าเราอยู่กันมาเป็น 10-20 ปีไม่คิดแก้อะไรคิดแล้วแก้แล้วแต่บางครั้งสำเร็จบางครั้งไม่สำเร็จเพราะอะไรแล้วเราเคยเบื่อสังคมแบบนี้ไหมเราเดินเข้ามาในซอยเจอไอ้บังเราเจอไอ้มาฮิญาบไม่ต้องถามในอดีตจะใส่ฮิญาบรุ่นโต๊ะนี่แหละและรุ่นโต๊ะก็ไม่ได้ใส่ประจำด้วยตอนไปงานเราอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับพี่น้องเราเกิดความเบื่อหน่ายไหม
กิดความดูสุราเริงเบื่อไม่สุราเริงจะเน้นเฉพาะวันศุกร์วันธรรมดาคนใกล้ตายทั้งนั้นเลยละหมาดศพหนึ่งก็ไม่เต็มแล้วเบื่อไหมฮะสังคมแบบนี้ถ้าไม่เบื่อแสดงว่าใจเป็นโรคถ้าอยู่เฉยๆไม่รู้สึกอะไรเลยแสดงว่าใจเรามีปัญหาฟิตนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ของชั่วแต่การชินกับของชั่วนั่นคือฟิตนะที่เลวร้ายมากเบื่อสังคมเลวร้ายมุสลิมไม่ละหมาดสังคมติดยามุสลิมทำซินาไม่หิจับเบื่อสุดท้ายเมื่อเบื่อเคยคิดหนีจากที่นี่ไหมถูกต้องเชมันต้องแบบนั้นนะเป็นลูกรับลูกคู่กับผมได้เลยนะบางอาซันยังชินนะเหมือนเตรียมกันเลยผมกับท่านอันทำดูเลยแหละบอกเบื่อคนจนอัดจริงๆอยากไปแล้วสุดท้ายอยากไปไปได้ก็ไปแล้วไอ้ไปไม่ได้ก็เยอะก็เลยต้องอยู่จนวันนี้นบีรู้สึกแบบนั้นแต่แปลกไหมครับนบีไม่เคยคิดจะทิ้งมักกะทั้งที่มักกะลายล้อมด้วยความจะเห็นทั้งนั้นเลยแต่นบีออกจากสังคมมักกะเพื่อไปอยู่หาที่ปลีกวิเวกที่สงบที่ไม่ต้องการอยู่คนเยอะๆเพื่อจะได้มีเวลาคิดอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวว่ามันอรอดนะครับใครก็ตามที่ต้องการให้อัลลอฮ์เปิดหัวใจเขาหนึ่งในวิธีการหนึ่งที่อิหม่ามชาฟีกล่าวไว้อะลัยฮิบิลคุลวะเขาจะต้องอยู่ตามลำพังบ้างคนอยู่กับสังคมตลอดส่วนใหญ่ไม่ได้เรื่องอยู่กับสังคมได้แต่บางจังหวะชีวิตอยู่คนเดียวบ้างเพื่อจะได้คิดท่านนบีเราพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเลือกจุดที่สงบที่สุดจุดที่เงียบที่สุดจุดที่ไม่มีอะไรจะไปรบกวนท่านได้อัลลอฮ์เปิดใจให้เลือกทำฮิรอมาชาอัลลอฮ์ดุอาให้เราได้ไปมักกะกันอีกทุกคนพี่น้องอาเมนเราไปมักกะมาเพิ่งกลับมาเลยนะบางทนายผมนะดูทำฮิรอกับมัสยิดอารอมระยะทางเห็นกันได้แต่เดินไกลเดินไปแล้วต้องปีนขึ้นไปอีกดูพี่น้องนบีปีนขึ้นฮิรอตอนนี้รัฐบาลซาอุดีทำบันไดให้ขึ้นสบายแล้วสมัยนบีไม่มีบันไดและหินก็ไม่ได้เรียบแบบนี้ต้องปีนพยายามขึ้นจนสุดเข้าไปในถ้ำฮิรอเล็กติดเดียวเห็นไหมฮะก่อนจะได้ความรู้ต้องมีความมุจาฮิดวันนี้นั่งที่พี่น้องเชื่อผมขอโทษนะครับร้อนตายโหงเลยอดอัดไปน้องแน่นแต่ถามว่ามาวันนี้เพื่ออัลลอฮ์มาศึกษายอมลำบากมันซะละกะตอรีคอนยันตะมิซุบิลอิลม์ท่านนบีบอกใครก็ตามที่แสวงหาหนทางหนึ่งไปศึกษาความรู้ซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีคอนอิลัลญันนะอัลลอฮ์จะให้ง่ายได้ในหนทางไปสู่สวรรค์อัลกุรอานศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางแสวงความรู้เรามากับรถอยู่บริเวณนี้ที่เดินเท้ามาคืออยู่ใกล้ๆเราขับรถมาบ้างจักรยานบ้างรถเครื่องบ้างลอนบ้างน้ำมันเสียตังบ้างเดินมาเหนื่อยบ้างมีธุระเอาละยอมตัดก่อนช่วงเช้ามาฟังบายานเรามาเพื่อศึกษาความรู้อัลลอฮ์ไม่มาไม่ให้มาฟรีแน่ๆไม่มีของฟรีในโลกอาเครอยิ่งไม่มีฟรีใหญ่เลยพี่น้องทำอะไรให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบทุกหยดเลยนะครับอัลลอฮ์ห้ามเราอะลูกจ้างทำงานกับเราจ่ายค่าแรงนะก่อนเหงื่อจะแห้งนบีบอกจ่ายให้เขาก่อนเหงื่อจะแห้งแสดงว่าเขาทำให้เราเสร็จรีบจ่ายเลยถ้าไม่จ่ายค่าแรงให้เขาฮารอม
ินแรงคนฟรีๆบาปในหลักการผิดตามกฎหมายแล้วคิดว่าอัลลอฮ์จะกินแรงเราฟรีเหรอครับพี่น้องและคิดว่าอัลลอฮ์จะให้เราทำอะไรเพื่อพระองค์โดยพระองค์ไม่ให้อะไรเลยเหรอพี่น้องเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์กอนียุนอัลลอฮ์รวยอัลลอฮ์ตอบแทนมีอามันอะไรบ้างยกไอ้ผมดูหนึ่งอามันทำแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้บุญไม่มีเลยยิ้มให้คนอย่างซอดอกก็นอนกับเมียอัลลอฮ์ยังให้บุญนอนกับเมียพี่น้องอัลลอฮ์ยังให้บุญซาบัดตกใจเลยว่ายารอซูลุลลอฮ์นอนกับภรรยานี่ได้บุญด้วยนบีบอกถ้าไปนอนกับคนอื่นซีนาฮารอมนอนกับของฮาลาลได้บุญมีศาสนาไหนให้ขนาดนี้เราเองที่ไม่เอานะพยายามพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นบีพยายามขึ้นดูนะครับก่อนจะได้สิ่งมีค่าต้องผ่านการพยายามทุกคนอย่าท้อเวลาอัลลอฮ์ให้เราทำงานหนักอย่าเหนื่อยเวลาอัลลอฮ์ให้งานอะไรเราบางครั้งมันมีอารมณ์คนพี่น้องมันมาหมดแหละเวลาเหนื่อยเวลาโอ้กูอยากจะพักแล้วเว้ยอยากจะนอนขอโทษนะครับผมบรรยายเสร็จที่นี่ขึ้นเครื่องบ่ายโมงลงหาดใหญ่สามโมงขับรถกลับบ้านยังกลับไม่ได้ต้องเลี้ยวขวาเข้าเทพาต่อเลยหลังอิชาจะถึงบ้านคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนหรือห้าทุ่มเหนื่อยไหมเชิญถ้าถามแรงมนุษย์นะเนอะเหนื่อยไหมเชิญแล้วอยากหยุดไหมคนเคยถามบอกว่าอาจารย์ไม่เหนื่อยบอกได้ทำสุดยอดแล้วดีกว่าอัลลอฮ์ปลดถ้าอัลลอฮ์ปลดไอ้มึงพักเมื่อไรแล้วก็นั่นคือสัญญาณร้ายเราเหนื่อยอย่างนี้มีคนอีกเป็นล้านอยากเหนื่อยเหมือนเรามีคนอีกเป็นล้านพี่น้องอยากเหนื่อยผมได้รับโทรศัพท์นะจากคนไม่ใช่มุสลิมแต่ฟังบรรยายสันนะสวัสดีครับอาจารย์ผมฟังบรรยายอาจารย์ผมไม่ใช่มุสลิมนะและผมขอศึกษาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมจะสอบตำรวจผมตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าวันหนึ่งนี่คำพูดไม่ใช่มุสลิมนะผมมีรายได้ผมมีอาชีพมั่นคงผมอยากจะมาเดินและจะติดตามอาจารย์ไปบรรยายด้วยผมเอามาบอกพี่น้องมุสลิมคนไม่ได้อีมานต่ออัลลอฮ์แค่เป็นมุอัลลัฟคือหัวใจผูกพันแต่ไม่ได้กล่าวชาดะยังอยากมารับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์จึงไม่ง้อไงพี่น้องใครจะทำนั่นเนี่ยมัดอัลลอฮ์ให้ถ้าเจ้าจะไม่ทำคนอีกเป็นสิบล้านบ่าวของอัลลอฮ์พร้อมจะมาตลอดอัลลอฮ์เลือกทำให้เต็มที่พยายามให้สุดผลตอบแทนยิ่งใหญ่เสมออินชาอัลลอฮ์นบีอิบรอฮีมกว่าจะได้อิลมูนี่ผมยกนบีมูฮัมมัดปีนขึ้นเขานะครับพี่น้องนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามการศึกษาของท่านจำซูเราะห์บะเกาะเราะห์ได้قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ربي أرني كيف تحيي الموتى นี่คือการเริ่มในการเรียนอย่างหนึ่งของนบีอิบรอฮีมพี่น้องบอกโอ้พระเจ้าของข้าพเจ้าอารินีช่วยทำให้ฉันเห็นหน่อยมาชาอัลลอฮ์ كيف تحيي الموتى พระองค์ทำให้คนตายฟื้นได้ยังไงดูนบีอิบรอฮีมบอกอัลลอฮ์ كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن อัลลอฮ์ถามอิบรอฮีมเจ้าไม่อีมานเหรออิบรอฮีมนบีอัลลอฮ์คาลีลุลลอฮ์ผู้เป็นที่รักของอัลลอฮ์บอกบะลามายาอัลลอฮ์แต่ว่าลิตัตมะอินนะกัลบีเพื่อให้ใจฉันสงบเพิ่มอีมานเข้าไปเชื่อมั่นแล้วแต่อยากเห็นกับตาอย่างเรามีสิทธิ์ขออัลลอฮ์แบบนี้ไหมหมดสิทธิ์นี่นบีของอัลลอฮ์เขาเรียกว่าอับุลอัมบียะพ่อของบรรดาอัมบียะอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาม
ป็นนบีคนเดียวที่ยะฮูดีไม่ได้ที่นัสรานีไม่โจมตีและมุสลิมก็รักเพราะท่านคือต้นกำเนิดทั้งสายยะฮูดพูดง่ายๆนะสายบรรดูอิสราเอลและสายอาหรับอิสฮากไปทางบรรดูอิสราเอลอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามมาทางอาหรับคนเดียวเขาเลยเรียกท่านอิบราฮิมนบีอัลลอฮ์อับูลอัมบียะห์كيف دخلت ت ق ا ل بلا ولكن لت أبان ليت ما لتت ما إن قلبي في أجهي شن سعب نبي إبراهيم يا جرين رو يا جهن الله يتهم يعني خذ أربعة من الطير فسرعنا إليك إبراهيم أو نكمسي جنن بينون رو الله جهاي أريك كهاي ما ريو يو هاي يعني لي تون بيعم.ท่านหญิงมารียมจริงๆอ่ะนะเอาอินพลัมสดเรียบร้อยมาให้จิบรีลมาตั้งข้างหน้าเลยก็ได้ไม่ไปที่ต้นขยาวนะฟะเอมารียมเอ้ยและอินพลัมจะล่วงต้องพยายามต้องขวนขวายจึงจะได้อัลลอฮ์บอกอิบราฮิมเอานกมา4ชนิดเลี้ยงให้เชื่อกี่ปีพี่น้องว่าจะเลี้ยงไอ้เชื่องชนิดที่ว่าปล่อยแล้วเรียกกลับได้สุดท้ายเมื่อเลี้ยงจนเชื่องอัลลอฮ์สั่งเลยพี่น้องอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเอานกทั้ง4ชนิดของเจ้ามาบางอุลามะห์อธิบายนกนี่หลายชนิดมีอีกาบ้างมีไอ้นู่นไอ้นี่บ้างเอามาทำอะไรเอามาสับให้ละเอียดอิบรอฮีมเลยสี่ตัวที่เจ้าเลี้ยงเอามาสับเลยพี่น้องใช้เวลาในการเลี้ยงนกใช้เวลาในการสับแล้วเมื่อสับเสร็จคลุกเนื้อให้เข้ากันสี่ชนิดเลยคลุกผสมและเอาเนื้อที่เจ้าสับแล้วขึ้นไปตามหมู่เขาอีกไปตั้งให้กระจายมาชาอัลลอฮ์ดูพี่น้องกว่าจะได้ความรู้ต้องมุจาฮัดะไปตั้งให้กระจายและเอาหัวอย่างเดียวอิบราฮีมอะลัยฮิสสลามมาตั้งที่เจ้าสี่หัวซุมมะดูฮุนนะยะตีนและเจ้าเรียกพวกมันมามันจะมาหาซะยามันจะมาทันทีพี่น้องหัวตั้งอยู่สี่หัวพี่น้องนบีอิบราฮีมอะลัยฮิสสลามเรียกนกทั้งสี่ชนิดมาอุลามะห์กล่าวมันมาหมดเลยนะพี่น้องและแต่ละส่วนเข้าไปหาหัวของมันเองขึ้นเป็นนกอย่างที่เดิมก่อนที่มันจะถูกสับพอเห็นพี่น้องที่รักการเรียนรู้เกิดผ่านการพยายามการเรียนรู้เกิดผ่านการพยายามอัลลอฮฺตะอาลาจึงให้อิลมูและความยะเกนสงบใจแก่อิบราฮิมอะลัยฮิสสลามต้องเรียนท่านนบีเราพี่น้องที่รักเมื่อขึ้นไปฮิโร่นบีอยู่ในฮิโร่ละไม่ใช่ปีเดียวนะอุลามะห์กล่าวนบีไม่ได้ขึ้นตอนอายุ40เป๊ะแล้วเพิ่งขึ้นนะครับเขาเรียกว่ากูไบล์กูไบล์นี่เวลาเรียนภาษาอาหรับนักเรียนนะฮูมันก็ต้องรู้ก่อนเล็กน้อยกาลุกับละอันนี้ก่อนอาจจะหลายปีถ้ากูไบก่อน40เล็กน้อยอัลลอฮุอะลัม39 38หรือยังไงก็เล็กน้อยนบีอยู่ตรงนั้นจนถึงเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้จิบรีลอะลัยฮิสสลามมาหารอซูลตอน40ปีบริบูรณ์ฮิจเราะห์40นบีเพิ่งเริ่มในการเรียนอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักซีซีเพิ่งเริ่มเราแก่ๆอย่าอ้างแก่แล้วอาจารย์เรียนแล้วมันไม่เข้าไม่ใช่เรียนไม่เข้าเราไม่เอาแต่เลยซอฮาบะห์ท่องจำกุรอานตอนอายุเท่าไหร่พี่น้อง60เพิ่งจองเพิ่งท่องอบูบักรอัสซิดดีเข้าอิสลามตอน30กว่าส่วนที่เราเข้าใจไอ้เด็กเล็กๆฮาฟิซกุรอานก็มีซอฮาบะห์ที่เติบโตเด็กๆเล็กๆมาในอิสลามแต่ซอฮาบะห์อาวุโส
ขาท่องกุรอานเขาจำฮะดีษตั้งแต่อายุเยอะๆเริ่มตอนแก่ด้วยซ้ำทำไมจำได้ถึงจะไม่ได้ฮาฟิซหมด30จุสแต่ความศึกษาความตั้งใจความแตกฉานอัลเลมมากอายุไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนแต่ความขี้เกียจต่างหากที่เป็นศัตรูตัวสำคัญใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่อยากเรียนขี้เกียจสุดท้ายใช้ตันหลอกเลยให้มีบรรยายเสาร์นี้มึงไปไหมกูรู้แล้วพูดเรื่องอะไรเรื่องละหมาดกูรู้แล้วกูเรียนตั้งนานแล้วนั่นแหละสังเกตกูรู้แล้วกูเรียนแล้วไม่ละหมาดแต่คนส่วนใหญ่นะมานะกูรู้แล้วกูเรียนแล้วสัจจิสุราไม่ค่อยเจอละครับที่เจอนะคนจะเฮทั้งนั้นคนที่ไม่รู้นะไปสุราขยันคนที่ไม่รู้เรื่องชอบฟังตลอดพวกนี้ขยันอ่านกูอ่านส่วนกูรู้แล้วกูเรียนแล้วกูอาบน้ำร้อนมาขี้เกียจทั้งนั้นฮะมันไม่ใช่อะไรที่อุปสรรคความขี้เกียจและความขี้เกียจอามันหนึ่งของชัยฏอนมันกระซิบกระซาบท่านไม่อยากไปเลยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเริ่มอายุ40บริบูรณ์อิกรอมาอานะบิกอรีฉันอ่านไม่ได้อิกรอมาอานะบิกอรีฉันอ่านไม่ได้แปลกไหมครับอัลลอฮ์ก็รู้ว่านบีอ่านไม่ได้แต่ให้อ่านจิบรีนก็รู้ว่านบีอ่านไม่ได้ยังไปกอดนบีแน่นนี่อ่านสองสามเที่ยวอิกรออ่านจนอิกรอบิสมิกบิร็อบบิกัลลซีคอลักห้าอายะห์ลงมาพี่น้องแปลกไหมครับอัลลอฮ์ให้เราเริ่มด้วยการอ่านฝรั่งเอาไปใช้คนไทยเราไม่เท่าไหร่ฝรั่งพี่น้องผลิต iPhone 11ออกมาเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ผลิตหนักกว่านี้ฝรั่งเองยังใช้ซัมซุงอยู่เลยพี่น้องแต่สิ่งที่ฝรั่งถือตลอดคือหนังสือคนไทยเราถือตลอดคือโทรศัพท์ฝรั่งหนังสือมันถือจนเปื่อยของเราโทรศัพท์เปลี่ยนจอไปแล้วหลายรอบนะประเทศผลิตไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ไอ้คนที่เป็นประเทศลูกจ้างซื้อเขาตลอดฮิตกว่าเจ้าภาพอีกของเขาขยันจับหนังสือของเราขยันสไลด์โทรศัพท์และอย่าไปบอกพี่น้องโทรศัพท์เราเรียนรู้ใช่เรียนรู้แต่ส่วนใหญ่สายบันเทิงเยอะใครไปนั่งอ่านโทรศัพท์กับหนังสือแทนหนังสือตลอดเวลาตาพังสิพี่น้องฝรั่งอ่านหนังสืออิกรอจึงไม่แปลกฝรั่งมหาวิทยาลัยมาดีนะอิสลามมาดีนะอายุทั่วไปจำกัด25ปีวัสลามพี่น้องแต่โอกาสให้คนฝรั่งมากกว่า25ก็เข้าไปเรียนได้เพราะอะไรเพราะฝรั่งส่วนใหญ่รับอิสลามตอนอายุเยอะแล้วเขาไม่ได้รับเพราะแฟชั่นหรือเพราะจะตามเมียตามอะไรฝรั่งเรียนมันอ่านมันศึกษาเรื่อยๆอายุเยอะเพิ่งกล่าวชาดะเวลาไปเรียนคนเวลาได้ด้วยการศึกษามันต่างกับได้ด้วยอย่างอื่นถ้าได้ด้วยไม่ได้เรียนมานะพี่น้องสามวันกลับกินหมูเหมือนเดิมอันนี้ผมบอกเกิดเคสนะครับพี่น้องผมมาสารภาพพี่น้องมุสลิมเราเตาบัดตัวอาจารย์ผมบอกตรงๆนะอาจารย์ผมแต่งงานครั้งแรกกล่าวชาดะผมยังโทรบอกที่บ้านเลยเดี๋ยวจะกลับไปบวชพี่น้องคิดเอาเองสารภาพเองตะก่อนอาจารย์ผมยังโทรกลับบ้านบอกแม่เลยไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวผมจะกลับไปบวชถ้าอีหม่านเข้าไปจริงๆกล้าพูดคำนี้ไหมแต่วันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ศึกษาเรื่องราวสัตว์ไหนให้บอกไม่ได้เว้ยอิสลามอยู่อย่างนี้มันกระตุกต่อมนิดเดียวเองอยู่แบบเละเทะหมดเลยสุดท้ายไปเจอเชแก่ๆคนหนึ่งเชเข้าไปตัดไม้ฟืนด้วยกันเชก็ไม่ใช่อาเลมเชก็ไม่ใช่อุลามะเข้าไปตัดไม้เพื่อจะเอามาทำบ้านไอ้บังนี่เข้าไปช่วยหัวใจมีความคิดมัดหัวใจมีความช่วยเหลือคนเดินเข้าไปด้วยเชเห็นดวงอาทิตย์กำลังตกบอกเลย
ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกพูดหลักอิสลามเตาบัดตัวนะก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นทิศตะวันตกไอ้บางนี่ตกใจไปน้องดวงอาทิตย์จะขึ้นทิศตะวันตกได้ยังไงหยิบกุรอานแปลไทยนั่งอ่านสุดท้ายมาชาอัลลอฮ์เหมือนเพิ่งรับอิสลามวันนั้นกลับไปดาว่าคนที่บ้านรับอิสลามหมดเลยไปน้องเหลือคนเดียวยังไม่ได้เข้าคือน้องสาวงานที่ผ่านมาเราจัดที่ปัตตานีขับรถจากระนองไปน้องมาเพื่อช่วยยกเก้าอี้ยกของวันรุ่งขึ้นขับรถกลับระนองเลยบอกทำได้ยังไงผ่านการเรียนรู้อ่านกุรอานภาษาอาหรับยังอ่านไม่ได้อ่านแปลไทยเมื่อเริ่มศึกษาอัลลอฮฺฮิดายัดเลยอิกรออ่านมุฮัมมัดเราอ่านกุรอานอัลลอฮฺบอกอิกรอถ้าหลักกวาอิดนะฮูภาษาอาหรับเวลาอัลลอฮฺใช้ต้องมีกรรมหลักภาษาอาหรับจริงไหมฮะอ่านอะไรตีอะไรต้องบอกแปลกที่อายะนี้อัลลอฮ์ไม่บอกว่าอ่านอะไรถ้าเวลาเราอยู่ด้วยกันกับเพื่อนถ้าปะอิกรออิกิตาบอ่านหนังสือเล่มนี้อิกรอนั่นอิกรอนี่อ่านอันนั้นอ่านอันนี้แต่กุรอานซูเราะห์อะลักนี้อัลลอฮ์เริ่มด้วยอิกรอโดยไม่บอกว่าให้อ่านอะไรไม่บอกด้วยไม่ใช่บอกอิกรออัลกุรอานอ่านกุรอานเปล่าอิกรออย่างเดียวบิสมิร็อบบิกด้วยพระนามของพระเจ้าเจ้าอุลามะบอก อัลลอฮ์ไม่ได้บอกกรรมคือโดนกระทำมาพี่น้องอะไรจะอ่านอะไรนักตัฟซีรอุลามะอธิบายอ่านตรงนี้อัลลอฮ์ใช้บ่าวของอัลลอฮ์จงอ่านทั้งหมดในดุนยาสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างอายะตุลลอฮ์อ่านมุดต้นไม้คนก็ต้องอ่านคนต้องอ่านคนและจะไม่โดนคนหลอกคนอิสลามสอนให้ฉลาดพี่น้องอ่านให้หมดคนแบบนี้ให้ยืมเงินได้คนแบบนี้อย่าให้ยืมคนแบบนี้อยู่กับมันฟังอย่างเดียวพออย่าพูดคนแบบนี้นะอย่าปล่อยให้มันพูดต้องดักเอาไว้ถ้าคนอ่านคนเป็นรู้ฉลาดหมดพี่น้องนบีจึงสอนหะดีษไงว่าลายุลดอกุลมุมินฟีจุฮรินวาฮิดินมัรตัยนมุมินที่แท้จริงจะไม่ถูกกัดรูเดียว2ครั้งซ้ํารูเดิมโดนหลอกเรื่องนี้คราวหน้าโดนอีกแล้วผิดเรื่องนี้คราวหน้าผิดอีกแล้วเราโดนบ่อยเราโดนบ่อยไม่แปลกมุสลิมโดนแชร์ลูกโซ่เล่นบาเลยเพราะอะไรเดี๋ยวบริษัทนี้ออกมาโดนทุกรอบแล้วเวลาหน้าข่าวขึ้นโรงพักฮิญาบทั้งนั้นหน้าฮิญาบทั้งนั้นแล้วทำไมโดนอัดบ่อย 2-3 รอบอ่ะก็ไม่อิกรอไงอ่านสิพี่น้องแล้วจะอ่านทันคนได้ยังไงเอ้าอ่านอาหารอ่านสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างอะไรที่มันเกินไปอันตรายทั้งหมดจริงไหมครับนี่คือการเรียนรู้น้ำตาลดีพี่น้องที่รักกินเยอะเกินเป็นเบาหวานคนพูดเพราะมากๆบอกความสวยงามมากๆบอกมากๆกำไรอย่างนั้นอย่างนี้กำไรสูงว่ากันไประวังนี่คือน้ำตาลอิกรออัลลอฮ์ให้นบีอ่านเลยสุดท้ายอิสลามจึงเริ่มด้วยการเรียนรู้วันนี้มุสลิมเราก็ต้องเรียนรู้เรียนแบบอิสลามเขาเรียกคุณประโยชน์ฟัดลุลอาลิมความประเสริฐของคนรู้ท่านนบีบอกว่าประเสริฐยิ่งกว่ากับฟัดลิลกอมรไลลาตุลบัดรมันเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญสวยงามสง่าอะลาจะมีอิลกาวาคิบมากกว่าดวงดาวเป็นพันๆดวงพี่น้องที่รักเอาก็มาก่อนละคนมีความรู้เหมือนดวงจันทร์เต็มดวงมากกว่าดวงดาวเล็กๆเป็นพันๆดวงวันนี้บอกว่าความรู้พี่น้องเราอาจจะไม่ต้องเรียนถึงระดับโอ้โหพี่น้องเป็นระดับมุฟตีเป็นอะไรเลยชั่วโมงเราตอนนี้นะมะนะเรียนให้เอาตัวรอดสำเร็จแล้ว
แล้วพอดึงเพื่อนๆขึ้นได้พอแล้ววันนี้เวลาชีวิตเราเนี่ยนะครับ50 60ไปแล้วเนี่ยนะเรื่องคีลาบเบาๆบ้างไปเรียนได้แล้วอามันอะไรจะพาไปสวรรค์เตาบัตอิสติกฟาร์ทำอะไรจะเก็บเสบียงวัตซาวะดูได้แล้วเก็บเสบียงได้แล้วไฟนะคอยรอซาดิตักวะเสบียงที่ดีที่สุดกับความยำเกรงห้างยังไปได้แต่อย่าลืมไปมัสยิดเก็บเสบียงได้แล้วปากเราเก็บได้แล้วซิกรุลลอฮ์ให้มากยิ่งกว่าเถียงกับคนนี่คือการเรียนรู้พี่น้องที่รักแล้วการเรียนรู้ขอโทษนะครับวันนี้บอกไร้พรมแดนใช่ไหมบางท่านนายเราจริงๆมันไอ้คำว่าไร้พรมแดนเราเข้าใจแค่คำว่าอินเทอร์เน็ตโซเชียลจริงๆไร้พรมแดนตัวนี้ผมขยายให้ด้วยนะไร้พรมแดนไร้ขอบเขตเกินทั้งหมดเราก็สามารถเรียนกับสัตว์ได้เช่นกันเชื่อไหมครับว่านบีสอนเราแบบนั้นเชื่อไหมครับพี่น้องนบีเอาสัตว์ขึ้นมาเปรียบเทียบเพื่อให้เราได้เรียนนบีบอกอูฐกุรอานยิ่งกว่าอูฐเปรียวพี่น้องรู้จักอูฐเปรียวไหมครับปล่อยปุ๊บหลุดเลยกุรอานถ้าไม่ทวนลืมเลยจำง่ายและลืมง่ายจริงไหมครับลองดูสิครับเราท่องฮัฟฟัดกุรอานมากี่ยุทธก็ตามจำไม่ยากเราสมองทึบๆแบบนี้นะพี่น้องท่องเถอะครับหน้าเดียวพอไหมเอาแก่ๆเลยอาทิตย์หนึ่งจำแป๊บเดียวแต่จะเก็บไว้นานๆมันต้องทวนได้เรื่อยคุรอานนบีบอกมันอูดเปรี้ยวทำไมยกสัตว์นะพี่น้องเทียบกุรอานกับอูดล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพจิตวิทยาในการดาวาของท่านนบีแล้วอันนะคุมตะตะวะกะลูนอัลลอฮ์หากพวกเจ้ามอบหมายต่ออัลลอฮ์ฮักกะตะวะกุลจากการมอบหมายจริงๆและรอซักกุมอัลลอฮ์จะให้ริสกีพวกท่านกะมายะรซุกุตตัยร์เหมือนที่อัลลอฮ์ให้ริสกีกับนกเรียนรู้ตอนนี้ไร้พรมแดนเราเจอสัตว์นั่นก็เป็นมะคลุกของอัลลอฮ์ดูมันแล้วได้คิดอะไรบ้างขอโทษนะมะขอโทษนะบังดูโทรศัพท์3ชั่วโมงบางครั้งยังไม่เท่าดูหมา5นาทีพี่น้องฟังอย่าลุกไปไหนห้ามลุกโดยเด็ดขาดถ้าลุกไปตอนนี้มันจะไม่เข้าใจอะไรว่าพูดหมาก็แบบนี้แหละมะผมทำไมหมาอาจารย์พี่น้องดูหมาได้คิดอะไรบ้างขอโทษนะครับที่ไม่ใช้คำว่าสุนัขเพราะเวลาสุนัขมันนุ่มเลยเดี๋ยวหลับพอฟังหมาปุ๊บตื่นตัวเลยพี่น้องนะพี่น้องหมายิ่งใหญ่มัซฮับอิหม่ามชาฟิอีเราถือว่าเป็นนัจิสมุกัลลาซะโดนแล้วล้างน้ำธรรมดาไม่พอต้องดินด้วยสกปรกผมก็ว่าสกปรกไม่มีใครว่าสะอาดแต่ในความสกปรกของมันอัลลอฮ์ยังกล่าวในกุรอานเลยซูเราะตุลกะฮฟชาวถ้ำเข้าไปในถ้ำหลับ309ปีอัลลอฮ์บอกอินนะฮุมฟิตยะตุนอามะนูบิร็อบบิฮิมเขาเหล่านั้นคือเด็กหนุ่มที่อีหม่านต่อพระเจ้าของเขาหนีเข้าไปในถ้ำแต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์กล่าวถึงวะกัลบุฮุมบาซิตุนซิรออัยและสุนัขของพวกเขามอบอยู่เอาขาพาดไปข้างหน้าอัลลอฮ์กล่าวลักษณะสุนัขนอนกล่าวถึงสุนัขในกุรอานมีบทเรียนอะไรทำไมอัลลอฮ์กล่าวถึงสุนัขกุรอานเวลาอัลลอฮ์เอ่ยถึงอะไรบางทีไม่เลวสุดๆก็ดีสุดๆล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนทั้งนั้นพี่น้องที่รักอับูละฮับอัลลอฮ์ก็เอ่ยเซดเป็นสหายบัตรคนเดียวที่อัลลอฮ์เอ่ยถึงในกุรอานพี่น้องสุนัขตัวนี้อยู่กับชาวถ้ำเขาหนีไปเอาอิสลามไปด้วยสุนัขตามเจ้าของไป
มุฟัสซิดนักอธิบายกุรอานอธิบายว่านี่คือประโยชน์ของการอยู่ร่วมกับคนซอลเลห์ดูสิพี่น้องอยู่ร่วมกับคนดีอัลลอฮ์เอ่ยถึงมันไปด้วยหมายังเลือกอยู่กับคนดีแล้วนบีมาสอนซ้ำไหมครับคบเพื่อนเหมือนเลือกถ้าคบเพื่อนดีเหมือนคนขายน้ำหอมคบเพื่อนเลวเหมือนคนเชื่อมเหล็กยังไงก็โดนประกายไฟนบีมาย้ำเรื่องคบเพื่อนสุนัขสอนในกุรอานอัลลอฮ์ยกมาให้แล้วแล้ววันนี้เราอ่านกุรอานเราดูสุนัขได้คิดไหมครับถ้าเรายังเลือกเจ้าสังคมจะให้สังคมคนไม่ละเมิดแสดงว่าเราก็อายมันสุนัขไม่เคยนอนตลอดคืนตีสามตีสี่มันลุกสว่างแล้วเพราะหน้าที่มันคือเฝ้ายามเกิดเป็นคนหลับตลอดคืนทั้งชีวิตไม่เคยตื่นละมาตาจุดอายมันอายนะบังตีสามมันหอนหน้าที่อามันมันคือเฝ้าเขาเรียกอะไรนะหาเวลาคนบุกรุกหน้าที่มันของเราหลับตลอดคืนบางทีซูโบกับพลาดและโทรถามอาจารย์อาจารย์ตื่นเจ็ดโมงละหมาดได้ไหมครับมันก็ต้องละหมาดอยู่แล้วแต่ปัญหาว่าใจเราเคยลุกขึ้นจากกิยามุลไลไหมสุนัขอัลลอฮ์ให้สิฟัตความอดทนชุกรุลอัลลอฮ์นิอามะชุกรตอนเนี้ยมัดทุกอย่างมีในตัวสุนัขเคยศึกษาไหมครับพี่น้องอย่าเชื่อผมจนกว่าจะลองออกไปประเดี๋ยวพี่น้องถ้าเจอหมาข้างถนนโยนกระดูกให้กินไหมฮะกินเอาอาหารใส่ถุงเข้าป่าตั้งกินไหมฮะกินเอาแกงตั้งก็กินให้อะไรเอาหมดเลยชุกรต่อทุกเนียมัดของเราวันนี้ได้เงิน500วันนี้500ขายของวันนี้กำไรเท่าไหร่300ได้เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่จ้า300ไม่เคยชุกรต่ออัลลอฮ์สุนัขนี่ชุกรตลอดรับทุกอย่างที่ได้เลยบอกวันนี้อิกรออ่านนะพี่น้องสิ่งที่เราได้รับการศึกษาการเรียนรู้แบบอิสลามแล้วเรียนวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดในการเรียนจงเรียนตามตรรเตบที่อิสลามสอนเอาไว้อัลลอฮ์ไม่ให้เรียนแบบสเปสปะไร้คุณภาพขอโทษนะครับนี่กศน.มีด้วยการศึกษายังต้องมีตัดเต็บใช่ไหมถ้าเรียนในระบบม.1 ม.6 ยิ่งมีระบบใหญ่เลยลองหาครูสักคนสิครับสอนเด็กม.1 นู่นสอนอินทิเกรตเลยพี่น้องคำนวณระดับวิศวะเรียนปริญญาตรีมาสอนเด็กม.1 เชื่อไหมพอไล่ออกเลยพวกนี้โชว์พาวมันไม่เป็นไรนี่นะครูปั๊บปั๊บปั๊บเด็กนั่งดูปากอ้าเลยพี่น้องบอกครูคิดอะไรของมันวะเนี่ยเด็กอนุบาลหนึ่งเราสอนยกกำลัง NY เลยพอดูเด็กอ้าปากมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์แต่ผิดขั้นตอนสุดท้ายของดีก็เละอิสลามสอนสวยงามมากจริงๆนะครับระบบการศึกษาอัลลอฮ์จัดเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่เอาแค่นั้นเองไอ้ไม่เอามีสองแบบหนึ่งไม่รู้สองรู้แต่แบบเอาแบบสากลดีกว่าผมถามท่านง่ายๆลูกเราเล็กๆ เวลาเริ่มอ้อแอ้อแอได้เราสอนอะไรก่อนนะเวลามันเริ่มพูดได้อะพี่น้องระบบการศึกษาเราสอนพูดอะไรก่อนนะบางจำได้ไหมบางอ๋อนี่น่าจะนานแล้วล่ะครับเราสอนอะไรเราเวลาเริ่มอ้อแอเรียกมะใช่ไหมมะบ้างป่าบ้างนกนะลูกอันนี้วัวดูวัวลูกวัวอันนี้แมวนะลูกเราสอนคำนามหมดเลยคำนามที่บอกคนสัตว์สิ่งของเนี่ยคำนามแบบเนี้ยเชื่อไหมครับถูกต้องอย่าลืมนะครับอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมครั้งแรกเวลาให้วิญญาณไปสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สอนกับอาดัมว่าอัลลอฮ์มาอาดัมอัลอัสมาอัคุลลาอัลลอฮ์สอนคำนามทั้งหมดชื่อของต่างๆให้นบีอาดัมหมดเลยเขาเรียกถ้าเป็นฮิกมัตไงฝึกลิ้นด้วยฝึกรู้จักคำนามสิ่งของทั้งหมด
ก่อนจะเรียนรู้ในสิ่งที่ยากขึ้นตามตัดเต็มและเวลายิ่งหลักการอิสลามสิ่งที่เราจะเรียนรู้เป็นต้นต้นอัลลอฮ์ก็ยกตัวอย่างครูที่ดีที่สุดคนหนึ่งมาให้นั่นคือลุกมานุลฮะกีมเป็นทั้งครูเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งทาสเป็นทุกอย่างเลยลุกมานเจ้านายมีปัญหาปรึกษาลุกมานผู้เป็นทาสลุกมานสอนลูกให้เรียนรู้ตามตัดเต็มขั้นตอนสวยงามมากอะไรครับยาบุนัยโอ้ลูกรักเอ๋ยนี่คำพูดสำคัญที่สุดนะครับเวลาเรียกลูกอย่าด่ามันเยอะมะปะนี่บางทีสาบแช่งนะเวลาธรรมดาไม่เป็นไรเวลาอารมณ์ขึ้นเดี๋ยวก็ได้เรื่องนะเขาดินปิดไปแล้วแต่ปากมะยังไม่ปิดออกหมดเลยพี่น้องนะขอโทษรู้ใช่ไหมครับออกตัวอะไรบ้างมาหมดเลยพี่น้องสี่เท้าเลื้อยกับท้องออกมาหมดเลยด่าลูกคำด่าของป้ามะเป็นบารักัตนะคำพูดจากพ่อแม่มันดูอาให้เขาตั้งแต่เล็กเลยโกรธยังไงอย่าด่านะปากเอาไว้อดไม่ไหวจริงๆด่ามันไอ้ซอลแล้วสอนแล้วเอ้ยลูกมะมึงนี่สอนแล้วจริงๆเดี๋ยวมันสอนแล้วตามปากอินชาอัลลอฮ์เดินเป๋เลยสอนแล้วมึงนี่สอนแล้วสอนแล้วอย่าออกอย่างอื่นมะอย่างน้อยที่สุดออกสอนแล้วไปก่อนสักวันสอนแล้วไอ้อัลเลมบางคนบอกอัลลอฮ์อายจานจะเรียกมันอัลเลมเดินเป๋ไปไม่หรอกฟันหน้าไปหมดแล้วไม่เป็นไรอาจจะเรียนรู้บรรปลายใครจะไปรู้ครับพูดกันเลยลุกมาเรียกยาบูเนียดูสิครับลุกมานุฮากิมเป็นทาสแต่พื้นฐานความดีมีเต็มๆลูกรักลูกสิ่งแรกที่ลุกมาสอนลูกยาบูเนียละตุชริกบิลละลูกรักหนูอย่าตั้งชิริกกับอัลลอฮ์นะลูกพี่น้องดูลุกมาสอนอันดับแรกยังไม่สอนเรื่องอีมานอามันภาคปฏิบัติแต่สอนในเรื่องหัวใจอย่าตั้งภาคีนะลูกสอนให้รู้จักอัลลอฮ์ก่อนอันดับแรกสำเร็จทุกคนวันนี้ที่มีปัญหาเพราะไม่ได้เรียนรู้อัลลอฮ์แต่ไปเรียนเรื่องอื่นก่อนเลยเลอะเทอะไงพี่น้องมุอัลลับคนหนึ่งรับอิสลามผมบอกผมไม่สอนเรื่องละหมาดไอ้คนนี้นะจะมาสอนซูรีกี่รอกัตอ่านอะไรบ้างสอนก็เท่านั้นสุดท้ายก็ไม่ทำจริงไม่ต้องเยอะหรอกหาแถวๆบ้านเรานี่แหละรู้หมดเลยซูรีสี่รอกัตอ่านไอ้นู่นได้ไอ้นี่ได้ละหมาดไหมอ่ะไม่บอกสอนไม่ได้บอกไม่ต้องมาเรียนถ้าเรียนเรื่องมาเรียนละหมาดไม่สอนเสียเวลาด้วยเอาง่ายๆตกใจเลยเราไม่สอนละหมาดครูบ้าอะไรวะแล้วจะเอาไงบอกไปเรียนก่อนว่าอัลลอฮ์คือใครไม่อย่างนั้นมันจะมาสุญูดป้องป้องป้องสุญูดใครวะอยู่ๆหันหน้าเข้าฝาเงี้ยพี่น้องแล้วคนกาเฟตเวลาก้มกราบสุญูดเขามีจเวตข้างหน้าเขาเห็นว่าเขาจะสุญูดอะไรอะมุสลิมแล้วแต่เลยบางบ้านหันกำแพงบางบ้านหันหาตู้บางบ้านหันท้ายนั่นแล้วคนไม่รู้จักอัลลอฮ์อะไรวะสุดท้ายก็ก้มตามเขาไม่มีอะไรเลยอรรถรสไม่เกิดไม่แปลกที่ละหมาดแค่พ่อตาใช้ละหมาดเกรงใจพ่อตาเกรงใจแม่ยายวันไหนมันมีกำลังขึ้นมาป้าเอ้ยมันพูดไปเถอะให้ตายมันก็ไม่กลัวพอลูกป้ามันก็ได้แล้วแล้วตอนนี้มันมีเอคโนมี่อย่างดีในมือเรียบร้อยป้าเอาข้อศอกตั้งบนหน้าผากได้เลยนะบอกว่าไม่ได้ไปเรียนก่อนอัลลอฮ์คือใครแล้วเรียนยังไงอาจารย์สื่อตอนนี้เยอะ
ดูฟังอ่านถามเข้าใจศึกษาจนรู้จักมั่นใจอัลลอฮ์เมื่อไรมาเรียนละหมาดเชื่อไหมครับมัสยิดห้าเวลาเลยมุอัลลับนี่ไม่ต้องบังคับพอมันรู้จักอัลลอฮ์อยู่ได้แล้วครับไม่เรียนหนังสือแขกกูอ่านเริ่มขวนขวายเรียนกูอ่านเริ่มมาละหมาดมัสยิดเริ่มทำงานดาวะห์ศาสนามันมาเองโดยอัตโนมัติที่อัลลอฮ์ให้พอเรียนจากรู้อัลลอฮ์ก่อนทั้งหมดสลามัตเลยวันนี้เราไม่รู้จักอัลลอฮ์ไงเราถึงไม่ละหมาดจริงๆนะครับพี่น้องพูดก็เจ็บแต่เรื่องจริงชายคลองพี่น้องไปเดินแต่พี่น้องนะไม่เชื่อผมเดินเย็นนี้ได้เดินเย็นนี้เลยสุราแดงมีฮาก็ใหญ่ด้วยพี่น้องดาว่ามีอัลกออัสลามใช้ได้นะครับปรึกษามุชาวรัตเขาพาเดินได้เลยพี่น้องท่านเจอแน่นอนวัยรุ่นไม่ละหมาดขอโทษนะครับอย่าว่าแต่วัยรุ่นคนแก่ไม่เอาก็มีคนแก่ไม่ละหมาดก็มีบอกเกิดอะไรขึ้นไม่รู้หรอกครับบารอมรู้แต่เพียงแต่เราไม่รู้และไม่กลัวอัลลอฮ์กลัวไม่ได้ถ้ามันไม่เรียนลูกมันสอนเลยลาตุชริกบิลลาห์จะชิริกนะลูกอินชิริกะลาซุลมุนอะซีมการตั้งภาคีเป็นอธรรมอันใหญ่หลวงมากสอนให้กลัวอัลลอฮ์หลังจากนั้นมาเรื่อยๆยาบุนัยอะอะกีมิศศอลาห์ดำรงละหมาดนะลูกวะมุรบิลมะอรูฟเมื่อละหมาดแล้วสอนคนและอย่าเป็นคนดีคนเดียวนะลูกดูลูกมันสอนลูกไม่ให้เป็นคนเห็นแก่ตัวเจ้าดำรงละหมาดแล้วเจ้าศอลาห์แล้วแต่ไม่พอในศาสนาเราลูกเราดีคนเดียวแต่เพื่อนบ้านเรายังไม่ละหมาดลูกอยู่ไม่ได้วะมุรบิลมะอรูฟวันฮาอานิลมุนกัรลูกต้องออกไปดูสังคมการศึกษาอิสลามไม่สอนให้เราเห็นแก่ตัวไม่ได้บอกหนูเป็นคนดีแล้วลูกหนูละหมาดแล้วหนูอ่านกุรอานได้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์พอแล้วลูกไม่ยังมีคนไม่ละหมาดหนูต้องไปด่าว่าเขาหนูต้องไปเตือนเขาหนูต้องไปชวนเพื่อนนี่คือการสอนและเรียนรู้แบบอิสลามเขาเรียกว่าเรียนแบบทั่วถึงเรียนคนหนึ่งและกระจายอีกสิบพี่น้องที่รักสหบัตเรียนแบบนี้บางคนพี่น้องเคยสงสัยไหมครับสหบัตเอาเวลาที่ไหนมาอยู่กับนบีทั้งวันทั้งคืนหะดีษเป็นพันๆหมื่นๆแสนๆมาถึงเราได้ยังไงอะซอฮาบะห์ไม่ทำงานเหรอครับพี่น้องวันๆนั่งฟังหะดีษอย่างเดียวขอโทษนะครับซอฮาบะห์กินอะไรอะไม่ใช่มาลาอิกะฮ์ซอฮาบะห์กินอาหารซอฮาบะห์ต้องการน้ำต้องการทรัพย์ในการใช้จ่ายถ้ามุสลิมจนหมดเวลาต้องญิฮาดเอาตังค์ที่ไหนซื้ออาวุธในสมัยก่อนพี่น้องเรียบร้อยสิครับมีหมดอิสลามแล้วเขาแบ่งยังไงพี่น้องอัลลอฮ์ไปดูฮายาตุสสหาบะชีวประวัติสหาบะเขาแบ่งสวยมากสหาบะจะจับคู่กันมุฮาจิรีนบ้างอันซอรบ้างเขาเรียกว่าเรียนระบบบัดดี้สวยมากนะวะนะถ้าเราทำได้สุดยอดจับเลยผมจับกับบังอาทิตย์นี้บังไปฟังนบีสอนท่านไปฟังรอซูลสอนฉันไปทำงานพอวันต่อมาพอบังฟังเสร็จวันนี้ผมไปทำงานกลับมาตอนเย็นบังมาบอกวันนี้นบีพูดอะไรบ้าง1 2 3 4จำพี่น้องแล้วมาบอกซอฮาบะห์เอาไปสอนครอบครัวต่อไปพรุ่งนี้ผมเข้าหานบีต่อบังไปประกอบอาชีพของท่านสับกันแบบนี้พี่น้องสับกันแบบนี้นะฮะสุดท้ายการเรียนไม่ขาดสายจากซอฮาบะห์ซอฮาบะห์อยู่ทั้งท้องทุ่งอยู่กับสวนอินพัลัม
แต่กลับมาตอนเย็นรู้วันนี้นบีสอนอะไรบ้างวันนี้นบีพูดหะดีษอะไรบ้างรู้หมดเลยเพราะเขาใช้ระบบการศึกษาแบบนี้ของเราวันนี้ถ้าทำได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ามาเองได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะส่วนใหญ่เขาสอนกันเสาร์อาทิตย์เราหยุดงานกันหมดแล้วพี่น้องเอ้ยนอกจากมีธุระจริงๆอ่ะนะมีบัดดี้เวลาสมมุติเราติดภารกิจไม่อยากพลาดการศึกษาเออฟังวันนี้อาจารย์เขาบรรยายเรื่องอะไรบ้างจดมาเป็นข้อมูลพี่น้องทำได้นะครับฟังบรรยายมีเหตุผลขึ้นเยอะไม่อย่างนั้นฟังแล้วกลับไปไอ้ที่มาก็ไม่รู้เรื่องรู้อย่างเดียวมาเหมือนนาฬิกาปลุกกับพี่น้องวันเสาร์ต้องไปที่นี่มานั่งปุ๊บจอดูอาจารย์บรรยายไปยิ้มไปดูไปยิ้มไปพี่น้องกลับบ้านไม่รู้อะไรเลยคนถามที่บ้านวันนี้เขาพูดเรื่องอะไรวะก็ดีนะพูดมันดีแล้วอะไรไม่รู้ลาอิลาฮิลลอฮ์สองชั่วโมงไปไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่านิซอตัดชุดใหม่แล้วนะไอ้ขายอเมริกาไปพี่น้องเนี่ยเป็นแหล่งพบปะเลยนาทาพแวบ้างอะไรบ้างบนไม่บนเลยกลับมาอิลมูไม่ได้แต่สินค้าเพิ่มพร้อมกับนี่อีกนิดหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ถ้าเราเรียนแบบนี้นะพี่น้องมันทำได้ซอฮาบะห์เวลาเรียนอิสลามจึงสอนระบบเรียนแบบนี้นะละหมาดเป็นคนดีของสังคมและการเรียนอิสลามยังสอนให้รู้จักจิตสำนึกด้วยเยบุนัยอินตะกุอิซกอลอะบะนิมิซกอลฮับบะตอะบะนิดูเลบลอินนะกินตะกุมิซกอลฮับบะติมินคัดดะลินฟะตะกุนนะครับถ้าหากความผิดนั้นมันจะเล็กเท่าเมล็ดผักนะลูกมันจะอยู่ฟิสซะมาวาติอัฟิลอัรฎมันจะอยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินยะตีบิฮัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะออกมาเห็นสอนจิตสำนึกของเด็กให้เกรงกลัวให้ยำเกรงต่อบาปเล็กแค่ไหนอัลลอฮ์ก็เปิดสุดท้ายการเรียนแบบนี้พี่น้องที่รักไม่ใช่สร้างแค่คนรู้แต่สร้างคุณธรรมเกิดขึ้นทันทีระบบการศึกษาเราต้องยอมรับบางครั้งสร้างคนรู้อย่างเดียวแต่คุณธรรมไม่เกิดเพราะเราขอโทษนะครับบางทนายก็อยู่พี่น้องก็อยู่คนไทยเราบ้าเลขตัวเดียวตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจริงๆนะมะเราวุ่นกับเลขตัวเดียวนี่แหละพี่น้องลูกถ้าได้ที่1ปีนี้แม่ซื้อรถบังคับให้ลูกเราเคยสอนแบบนั้นไหมฮะใช่ไหมแม่ลูกถ้าหนูได้เลขตัวเดียวนะลูกแม่พาไปเซ็นทรัลเลยเด็กเราสอนแค่นั้นไงฮะแค่เลขตัวเดียวเอาละมึงเอ้ยคราวนี้มันพยายามทุกอย่างการจดโพยจึงเริ่มขึ้นใช่ไหมแม่เราก็เป็นจุดเต็มเลยปับ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 ไอ้น้องวิธีเทคนิคต่างๆจึงมาคนไทยจึงเก่งในเรื่องฟับ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 นะต่อมาทบังเอ้ยระบบเซ็นทรัลล็อกขนาดไหนเสร็จพี่โจรทุกรายผมยังไม่เจอระบบเซ็นทรัลล็อกไหนไม่ต้องโจรระดับโปรเฟชชั่นแนลขอโทษนะรุ่นไอ้บังนี่นะไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะบิ๊กไบท์ล็อกอย่างดีพวกปลดได้เฉยเลยไม่มีใครเก่งกันพี่ไทยเรานี่แหละพี่น้องลูกสุดท้ายมาป้าบอกเลขตัวเดียวนะลูกเด็กถูกฝังว่าเลขตัวเดียวทุกวิธีทางที่จะได้เลขตัวเดียวทำหมดเลยจดที่นั่นลอกที่นี่ลอกเพื่อนอีกสุดท้ายได้เลขตัวเดียวแต่ขาดคุณธรรมหมดทั้งชีวิตเปลี่ยนใหม่สิครับไปดูคนใหญ่คนโตนะมาถามบังล้อทำอะไรคนเป็นผอ.ผอ.อะไรพี่น้องคนเป็นระดับหัวหน้าผู้จัดการถามนะครับตอนสมัยเด็กเผลอๆเกือบตกทั้งนั้นเก่งบ้างไม่เก่งบ้างความสำเร็จชีวิตมันไม่ได้วัดที่เลขตัวเดียวตอนประถมม.1 ม.6 นะพี่น้องมันอยู่ไประดับเวลาทำงานจริงเราเลขตัวเดียวก็จริงพี่น้องฝึกความเห็นแก่ตัวมาตั้งแต่เด็กเข้าไปที่ทำงานหวังตัวเองจะเป็นแชมป์ตลอดได้แล้วครับชีวิตทำงานกับชีวิตเรียนไม่เคยเปไม่เคยเอื้อเฟื้อไม่เคยช่วยคนเลยขอโทษถ้าตามอาดามึงก็ขึ้นยากอยู่แล้วหมดน้ำใจตั้งแต่แรกบอกอิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นจะตัวเดียวจะสองตัว
พี่น้องเชื่อไหมสังคมต้องการคนดีมากกว่าคนเก่งนะเรียนรู้งานเข้าไปเรียนรู้กันได้แต่ความเป็นคนดีต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากๆบางคนเรียนรู้เป็นคนดีไม่ได้ตลอดชีวิตจบด็อกเตอร์80ด็อกเตอร์ก็เป็นคนดีไม่ได้ลุงแก่ๆกรีดยางไม่จบการศึกษากับกายมีจิตใจงดงามอิสลามสอนเน้นคุณธรรมมากกว่าความเก่งจริงไหมครับวันนี้เราบอกลูกสิครับหนูจะได้เลขอะไรก็ได้นะลูกไม่ได้ซีเรียสอะไรขอให้หนูทำสุดความสามารถขอให้หนูพยายามให้สุดความสามารถหนูเรียนให้สุดความสามารถหนูให้เต็มที่และหนูอย่าทิ้งละหมาดนะลูกพี่น้องเด็กเวลาเรียนอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยนะแม่ไม่ได้สะโขบเลขตัวเดียวแต่แม่สะโขบเรื่องการเป็นคนดีของลูกละหมาดช่วยเหลือเพื่อนไม่ได้ไปเน้นบ้าบอเกรดอะไรเลอะเทอะสุดท้ายพี่น้องเด็กจะเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่มีมันสำคัญแต่ไม่ใช่ที่สุดของชีวิตเกรดก็สำคัญแต่ไม่ใช่ที่สุดของชีวิตวันนี้สังคมไทยเห็นแก่ตัวเยอะไงพี่น้องเพราะคิดผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักคนอื่นเป็นรองอิสลามสอนยังไงอะผลประโยชน์ตัวเองคนดีเท่าไหร่จะเห็นผลประโยชน์ตัวเองน้อยลงแต่จะเห็นผลประโยชน์คนอื่นมากขึ้นถ้าคนเป็นแบบนี้หมดลองบอกผมสิครับสังคมจะเลวขึ้นหรือดีขึ้นเรียนแบบอิสลามเน้นความคุณธรรมมากๆและสุดท้ายสังคมสงบอินชาอัลลอฮ์เราขอให้เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องและวันนี้อัลลอฮ์ให้สื่ออะไรออนไลน์โซเชียลอะไรต่างๆขอบคุณอัลลอฮ์มากมากผมบอกว่าผมเคยพูดนะพี่น้องถ้าดูอาผมขอได้สองคนให้ได้รับอิสลามผมขอสองคนแค่นั้นเองเจ้าของ Facebook กับเจ้าของ YouTube พอแล้วถ้าได้เพิ่มก็ขอเจ้าของ Google อีกคนถ้าผมได้สามคนนี้อยู่เป็นญะมาอะห์เดียวกับผมนะพี่น้องผมไม่ง้อใครเลยในโลกคุ้มหมดทุกเรื่องเชื่อไหมคุ้มหมดทุกอย่างสื่อสำคัญมากวันนี้การเรียนเราอัลลอฮฺตะอาลาให้มีสื่อแน่นอนเป็นดาบสองคมนะฟีมาอิสมุนแคบีรวะมานาฟิอุลินนัสมีโทษและมีประโยชน์มหาศาลวันนี้หลายคนได้รับฮิดายะห์ผ่านโซเชียลเขาไม่มานั่งฟังบรรยายเลยเขาไม่มานั่งและประสบการณ์ชีวิตนะพี่น้องคนได้รับฮิดายะห์บางทีติดคุก 5-6 ปี 7-8 ปีวัลลอฮุอาลัม 5-6 ปีอยู่ในคุกได้รับฮิดายะห์มันไม่ได้มานั่งฟังบรรยายเดียวเล่นโทรศัพท์เปิดไปเจอคลิปโดยไม่เจตนาจริงๆไม่ใช่ไม่เจตนาหรอกพี่น้องแผนของอัลลอฮ์หมดแล้วอัลลอฮ์รักมันให้มันเจอปุ๊บฟังติดเดียวอัลฮัมดุลิลละห์ใครได้บุญคนพูดล่ะครับอินชาอัลลอฮ์แต่คนที่ทำให้สื่อนี่ถึงเขาได้บุญไม่แพ้คนพูดโต๊ะครูทำเหรอครับโต๊ะครูทำไหมฮะบอกทำไม่ได้โต๊ะครูจะมาทำทุกอย่างตายโอ่งเลยพี่น้องตายอย่างเดียวบรรยายเสร็จไปนั่งตัดต่อคลิปโอ้โหพี่น้องไม่ต้องมีเวลาอะไรแล้วคนที่อัลลอฮ์ให้มีความสามารถในด้านโซเชียลหะดีษนึงนบีกล่าวเอาไว้ว่าอัลฮิกมะตุดดาลละตุลมุอ์มินฮิกมะตมันหายไปแล้วจากผู้มินมุอ์มินผู้ศรัทธามันวะจะดะฮะฟะฮุวะฮักกุบิฮะและใครที่เจอมันเขาเหมาะสมแล้วกับสิ่งนั้นเอากรรมกรอะไรคือฮิกมะตนักวิชาการอธิบายหนึ่งในนั้นคือความสามารถที่อัลลอฮ์ให้ท่านเป็นเรื่องระบบโซเชียลไม่ใช่ทุกคนเป็นหมดนะครับอัลลอฮ์ให้ท่านไปแล้วซุมมะละตุสอะลุนยามาอิซินอานินนะอิมแล้ววันนั้นอัลลอฮ์จะถามเนียมักที่อัลลอฮ์ให้ใช้อะไรบ้าง
ฉันเป็นระบบโซเชียลยาอัลลอฮ์แล้วทำยังไงบ้างเปล่าเล่นเฟซเล่นคอมฟังเพลงดูหนังอย่างเดียวเลยไม่ต้องถามผมว่าจุดจบเป็นยังไงอัลลอฮุอะลัมความสามารถให้เป็นอะไรบ้างฉันใช้มันในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องฮิกมัตซอฮาบะห์ทุกคนตีดาบของตัวเองมั้ยครับพี่น้องว่าดาบแต่ละคนของอุมาร์ของอบูบักรของซะอัดของไทนอสมานท่านอาลีแต่ละคนตีมีเครื่องตีดาบกันเองไหมครับโอ้ยของใครของมันไม่ตีกันเลยพังสิพี่น้องอามีรุลมุมินีนแทนที่จะเวลาไปนั่งวางแผนมานั่งตีดาบมานั่งหักคันธนูไม่ใช่แล้วไหมและทุกคนมีเครื่องตีดาบหมดไหมเปล่ามีช่างตีดาบอัลลอฮ์ให้ความชำนาญความเก่งกาจไม่ใช่เป็นอาลิมไม่ใช่เป็นอุลามะรู้ไหมครับใครซอฮาบะห์เป็นช่างตีดาบท่านไม่รู้จักด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ได้เอ่ยถึงหน้าประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำว่าใครแต่ถ้าถามซอฮาบะห์ที่เป็นฟุกะฮะโอ้ชัดเลยอิบนุอับบาสอิบนุอุมัรอิบนุมัสอูดเนี่ยซอฮาบะห์วัยรุ่นทั้งนั้นเลยช่างตีดาบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครแต่สำคัญมากกี่คนอัลลอฮุอะลัมท่านเหล่านี้อัลลอฮ์ให้อิลมูความสามารถเขาก็ไปใช้ในทางนั้นช่างที่ชำนาญด้านตีดาบเขาไม่มาแย่งซีนจะเป็นมุฟตีหรอกครับวันนี้ที่เละเทะพอแย่งซีนกันมั่วไอ้ที่พูดเป็นพิธีกรขอโทษนะครับบางทีดันเสือกจะพูดเป็นนักวิชาการซะเองพังไหมฮะไอ้คนเป็นนักวิชาการบางครั้งทะลึ่งเลอะเทอะไปพูดกลายเป็นพิธีกรตัวโจ๊กซะนะคนนี้ชำนาญถ่ายภาพสาว่าไม่ร้อยวางกล้องจับไมค์เรียบร้อยสิครับฮิกมัตแต่ละคนอัลลอฮ์ตั้งแล้วไอ้นี่อยู่ตรงนี้ไอ้นั่นอยู่ตรงนี้สวยหมดเลยปกบาไปเป็นโกเป็นไงขนาดไม่เป็นโกยังรุ่งเลยครับไอ้นี่ชำนาญกองหน้าอยู่เลยไอ้นี่ชำนาญกองกลางอยู่โค้ชเขาจัดเรียบร้อยอย่าวิ่งสลับตำแหน่งพังหมดบอลอยู่ตรงหน้าแท้ๆแต่ตำแหน่งอื่นเขาเรียกอะไรอ่ะเขตเขาท่านอยู่ตรงนี้ไม่ต้องยุ่งพ่อตาแม่ยายลูกเราสะใภ้เรามันอยู่กันเขตพ่อมาอยู่แค่นี้อย่าตะล่ำเข้าไปทุกคนมีเขตหมดแล้วความสามารถอะไรทำสิครับสุดท้ายวันนี้เราบอกชำนาญการคนนี้เป็นด้านโซเชียลแต่ไม่ใช้เอาไปใช้อย่างอื่นพังเลยพี่น้องฮิกมัตอัลลอฮ์ให้ท่านแล้วใช้ให้เต็มที่และแปลกของเวลาตั้งถูกที่มันสุดยอดที่องค์กรเราพังพินาศนะพี่น้องมุสลิมเราตั้งของไม่ถูกจังหวะไอ้นี่ควรจะอยู่ตรงนั้นไหมเส้นรู้จักกับประธานบ้างรู้จักไอ้นี่มาตั้งนี่เลยเรียบร้อยสิครับพี่น้องนี่ไม่มีความรู้ด้านบริหารเลยรู้จักลูกพี่เส้นใหญ่ขึ้นมาอยู่ฝ่ายบริหารพังเสียพังเลยไอ้นี่บริหารเก่งแต่อย่างเดียวที่มันไม่มีประสบการณ์มีความรู้ได้ความคิดมีเส้นไม่ถึงนู่นบางบริหารเก่งหนอไม่ได้เลยประชุมที่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสนอจนผู้บริหารทำไม่ได้งงเลยนะบางเก่งทุกอย่างเลยห้ามดูลิแลแต่บางอยู่ตรงนู้นน่ะเรียบร้อยไปน้องนู่นอยู่โรงครัวอยู่เซตอุปกรณ์อยู่ตรงนั้นพังไหมครับพี่น้องฮิกมัตอัลลอฮ์ตั้งแล้วเดินตามฮิกมัตที่อัลลอฮ์ให้แล้วทุกอย่างจะสวยงามความรู้อัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันอัลฮัมดุลิลละห์เราไม่เก่งทุกเรื่องนะขอบคุณอัลลอฮ์แล้วถ้าคนเก่งหมดทุกอย่างสุดท้ายจะเป็นโรคซึมเศร้าตายพี่น้องเชื่อผมจริงไหมครับจริงไหมมะถ้าไม่ต้องง้อคนซึมเศร้าแน่นอนเครียดตายเลยเพราะไม่มีเพื่อนขาดจะมาจะง้อใครอ่ะพูดเราก็พูดได้ไอ้บังมัดอันห้ามจะมาไปเลยกล้องผมมีดีกว่านี้อีกตั้งหมดเลยแล้วตอนนี้คอนโทรลไม่ได้ไอ้บังเดี๋ยววิ่งมาข้างหน้าเดี๋ยววิ่งไปข้างหลังของผมกดรีโมททีเดียวควบคุมกล้องหมดเลย
ตัดต่อไม่ต้องเดี๋ยวเสร็จที่บ้านผมมีศัตรูผมตัดเรียบร้อยเลย PR ไม่ต้องโปสเตอร์ผมทำเองใครจะคบมันวะขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่เก่งทุกอย่างความบกพร่องนั่นคือการเติมเต็มของคำว่าญะมาอะห์ความบกพร่องของเราคือการเติมเต็มของญะมาอะห์ถ้าตามเราคนเดียวพังพี่น้องที่รักเอ้ยพังแน่นอนพังแน่นอนพี่น้องนบียังต้องมีซอฮาบะห์และวันนี้พี่น้องที่รักการเรียนรู้ของนบีเป็นรอซูลนะครับนบีเรียนกับอัลลอฮ์โดยตรงเลยนะพี่น้องเชื่อไหมครับความตะวาดะของนบียังฟังซอฮาบะห์พูดนบียังยอมรับเรียนรู้ยอมที่จะเรียนรู้กับลูกศิษย์ตัวเองชัดไหมพี่น้องสงครามบาดัดใครเลือกบาดัดไม่ใช่นบีเลือกตอนแรกนบีเลือกที่อื่นด้วยซ้ำซอฮาบะห์บอกคือซอฮาบะห์ก็คิดนานแล้วนะพี่น้องนะท่านชำนาญรบด้วยซอฮาบะห์บอกยารอซูลุลลอฮ์นะที่มาอยู่ตรงนี้เป็นวะฮยูหรือความคิดท่านดูมารยาทนะจะไปฟึบตรงๆเลยนี่รอซูลพี่น้องนี่เป็นวะฮยู หรือความคิดท่านเองนบีบอกว่าเป็นความคิดฉันเองเมื่อบอกเป็นความคิดซอฮาบะห์จึงขอเสนอ ตรงนี้ไม่เหมาะสมยารอซูลุลลอฮ์ถ้าไปตรงบาดัดเราจะได้แหล่งน้ำได้อะไรต่างๆนบีฟังเรียนรู้และไม่กลัวเสียหน้ายอมเปลี่ยนที่มั่นตามซอฮาบะห์เป็นเรากล้าไหมครับเราไม่ใช่ระดับนบีนะอาจารย์ผมว่าอาจารย์ทำอย่างนี้มันไม่ใช่นะอาจารย์นะอินชาอัลลอฮ์อาจารย์นะลองใหม่กล้าไหมพูดนะได้ดีกี่อาจารย์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมรู้ดีกว่าคุณประสบการณ์ผมเยอะกว่าท่านเชื่อผมแล้วกันคุณมีหน้าที่ตามผมนำอย่างเรียบร้อยสิพี่น้องนะเจอไปแบบนี้ดอกเดียวทีหลังไม่การนาซียัดอะไรแล้วแต่นบีไม่ยอมที่จะเรียนรู้กับคนที่ต่ำกว่าสุดท้ายยิ่งถ่อมตนเท่าไหร่ซอฮาบะห์ยิ่งยกนบีสูงขึ้นเท่านั้นคนยิ่งยอมต่ำเท่าไหร่คนจะยิ่งยกสูงเท่านั้นแต่ใครที่ชอบเบ่งตัวเองมีแต่คนอยากจะเหยียบทั้งนั้นนี่คือการเรียนรู้การถ่อมตัวของท่านนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่เคยเย่อหยิ่งคนโง่ที่สุดคือคนที่เย่อหยิ่งในการหาความรู้นะครับอย่าอายนะพี่น้องอย่าอายรุ่นมะมะจะถือกุรอานมาเรียนที่มัสยิดถามต่ออิหม่ามถามครูอันนี้อ่านยังไงไม่ต้องอายนะเรียนให้ดีต้องมีครูเรียนผ่าน YouTube อย่างเดียวไม่ได้เรื่องอะไร YouTube นะฟังเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวกระตุ้นฟังอะไรได้แต่ถ้าเรียนเป็นไอ้กุรอานเป็นหนังสืออะไรต่างๆต้องมีผู้รู้ในการถามด้วยโดยเฉพาะกุรอานนะพี่น้องบางคนอ่านควรจะมีครูด้วยถามนะว่าอ่านยังไงครับถ้าไม่มีครูถามคนที่เขาอ่านเป็นนะอ่านยังไงเพราะอะไรรู้ไหมเป็นผลบุญทุกช็อตเวลาที่เราเดินเข้าไปถามคนอย่าอายและสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์ความรู้จะบรักัตนะครับจะซักมุลลอนะโอ้จะเที่ยงแล้วมาผมยังคุยตอนแรก10ครึ่งถึงเที่ยงผมจะบรรยายยังไงนะอานัมดูแล้วไปได้อีกประมาณ15นาที17นาทีโดยประมาณเหนื่อยยังฮะไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยอยู่แล้วล่ะครับธรรมะบอกเหนื่อยนี่เป็นเรื่องเลยนะแปลกมากๆนะอันนี้ผมสรุปนี่นะก่อนที่จะเปิดเผื่อพี่น้องจะมีโอกาสสักถามนะเรียนรู้ไม่มีขอบเขตเรียนให้รู้จักอัลลอฮ์อันดับแรกหลังจากนั้นการเรียนรู้อื่นๆมันจะตามมาเรื่อยๆเรียนบนพื้นฐานความตักวาวัตตักุลลอฮ์วะยุอัลลิมุกุมุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะสอนให้เจ้ารู้ความรู้ที่บะเราะกัตคือรู้แล้วปฏิบัติได้แล้วคนต่างๆสามารถใช้ประโยชน์จากท่านได้อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วพี่น้องไม่จำเป็นต้องจบปริญญาโทไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอกไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรี 7-8 ใบพี่น้องที่รักรู้แค่ไหนท่านทำได้ในสิ่งที่ท่านรู้แล้วคนยังประโยชน์เอาความรู้จากท่านไปใช้ประโยชน์ต่อได้บะเราะกัตสุดๆแล้วบะเราะกัตแล้วความรู้ที่ไม่บะเราะกัตคือความรู้ที่ไม่สู่การปฏิบัติต่อให้จบพันปริญญาเอกก็ตามพี่น้องรู้มากแล้วไม่ทำพังนะครับ
สิ่งที่เจ็บปวดวันนี้บ้านอยู่ข้างมัสยิดมุกเกมอยู่ข้างมัสยิดคนไม่มาสุเรากลับเป็นผู้รู้แต่คนมาละหมาดคนอาวามทั้งนั้นเลยเกิดอะไรขึ้นเขาไม่มีความรู้แต่ขยันมามัสยิดนี่บ้านอยู่ติดๆกันเลยมาไม่ได้นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเพราะความรู้ที่มีไม่บารอกัตซะแล้วทำไมไม่บารอกัตมันมีผลมาตั้งแต่ต้นเรียนเพื่ออะไรตอนเรียนให้เกียรติครูที่สอนหรือไม่มีความถ่อมตนหรือไม่สำคัญที่สุดตักวาอัลลอฮ์แค่ไหนในการเรียนรู้ถ้ามีหมดพี่น้องยำเกรงเรียนด้วยความอิคลาสเรียนเพื่ออัลลอฮ์หวังจะใช้ประโยชน์กับตัวเองและไปบอกดาวะพัฒนาคนต่อไปความรู้เป็นบารอกัตทันทีพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละพี่น้องมีอะไรจะซักถามเชิญนะครับเราให้โอกาสเชิญกำลังใจเลยครับมุสลิมอาจจะเขียนก็ได้นะครับเชิญเจ้าหน้าที่บังเมื่อก่อนนี่เขียนเรื่องโลกแบนเมื่อ50ปีก่อนโอ้ใช่ผมยังไม่เกิดเลยเดี๋ยวนี้เห็นนั่นนึงจะบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลนะครับนี่ถามหรือว่าบอกบังถามครับอ๋อแหมบังเกิดมายาวผมนึกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คือแต่ก่อนเขาก็เถียงกันนะโลกแบนโลกกลมอะไรต่างๆนะเอาละตอนนี้เถียงอีกแล้ว บริจาคเอาร่างกายได้ไหมได้ถ้าจำเป็นเวลาเราบริจาคว่าช่วยเหลือพี่น้องได้นะครับแต่การบริจาคต้องไม่ยังอันตรายกับตัวเราเองด้วยถ้าบริจาคแล้วตายเลยนะไม่ได้นะตายแล้วบริจาคร่างกายก็ดูอุลามะถือว่าถ้าจำเป็นก็บริจาคได้อย่างเช่นมุสลิมเราต้องการที่จะศึกษาอยากจะมีหมอมีอะไรที่เป็นของมุสลิมเองเราจะบริจาคร่างกายเพื่อให้คนศึกษาเนี่ยทำได้เข้าใจไหมครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ทำไม่ได้เพราะร่างกายต้องรักษาอยู่แล้วแต่ถ้ามันเกิดไฟจำเป็นเราต้องการร่างกายเพื่อจะมาศึกษาอันนั้นทำได้นะครับและอีกไม่ต้องกลัวบางเรื่องการเถียงมีตลอดคู่สังคมมุสลิมเหมือนกาแฟกับคอฟฟี่เมดนะปัญหาผมบอกอย่างเดียวคนเถียงกันมีเยอะแยะเราอย่าไปบ้าเถียงตามมันแล้วกันผมถ้าตามนับสูนะพี่น้อง คนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นหมื่นอย่างเงี้ยหรือคนเกลียดเป็นหมื่นคนรักเป็นแสนยังไงต้องมีคนเกลียดเมื่อมีคนเกลียดต้องมีคนด่าแน่นอนเวลาไลฟ์เฟซบางที500 600แล้วแต่นะ500บ้าง300สิเชื่อไหมมันก็ต้องมีสายกวนอ้อยมาด่ามาอะไรปัญหาว่านับสูเราอยากอัดไหมอยากโต้กลับไหมอยากทำทุกอย่างที่เราอยากทำแต่วันนี้ถ้าเราลงบ้าตามนั้นนะพี่น้องสุดท้ายเราก็ไม่ต่างอะไรจากมันขอโทษนะครับพูดง่ายๆเดินมาหน้าปากซอยเห็นหมาเห่าถ้าเราหยุดและด่ากับหมาเขาว่าเป็นอะไรอ่ะชัดเจนบ้านะหรือไม่อย่างนั้นเราก็ดีกี่เท่ากับมันและดูย้อนประวัติศาสตร์นบีทำยังไงอิกรอสิครับคนด่านบีเกือบโอ้โลไม่รู้กี่ 100% พี่น้องทั้งจมไม่ใช่ด่าธรรมดาถึงตัวเลยนบีลงไปทะเลาะไหมฮะซบฮะซบัตอดทนซบอัลมายะกูลวะจุรฮุมฮัจรันจะมีลาอัลลอฮ์บอกอดทนวัสบิรอัลมายะกูลูเนี่ยอดทนนะมุฮัมมัดในสิ่งที่เขากล่าวหาเจ้าในสิ่งที่เขากล่าวและออกห่างจากเขาอย่างการออกห่างที่ดีงามมาชาอัลลอฮ์นี่คือการเรียนคนเรียนจึงมีมารยาทคนไม่เรียนพังทั้งหมดซอบัตอดทนอย่าเถียงกับเขานะแล้วมันจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นอินชาอัลลอฮ์บางขอรบกวนส่งของมาหน่อยนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับผมขออนุญาตใช้เลยนะบางนะอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้บอกเมื่อได้เวลาละหมาดแล้วแต่ยังไม่อาซานละหมาดได้ไหมคะถ้าเอาเสียงอาซานเป็นหลักมุสลิมเราน่าจะละหมาดซูรีเกือบบ่ายกันทุกเกือบหลายมัสยิดเลยเพราะอะไรมุอัซซินมาสายบางที่มุอัซซินไม่มาอีกนะเวลาละหมาดสำคัญคือเวลาเข้าไม่ใช่เสียงอาซานอาซานคือการประกาศว่าเข้าเวลาแล้วเพื่อจะได้มาละหมาดมัสยิดด้วย
แต่วันนี้เวลาดูดวงอาทิตย์พี่น้องมันคล้อยเข้าเวลาซูรีเข้าเวลาแล้วตอนนี้เราดูแดดไม่เป็นอีกก็อัลลอฮ์ให้มีปฏิทินมีอะไรบอกปฏิทินแต่ละสำนักไม่เหมือนกันทั้งนั้นเลยนะเที่ยง15บ้างเที่ยง20 17เอาไงน่วงไปนิดนึงเพื่อความชัวร์5นาที10นาทีก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องมาซับฮานาฟีมัดกัดตามมัดกัดต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะซูรีจะเข้าเที่ยงจะเข้า 11:50 มัดกัดยึดมาตรฐานเที่ยงครึ่งอาซานตลอดเขาเผื่อแล้วแต่เขาเผื่อถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะโอกาสที่จะกลัวจะเวลาไม่เข้าก็เลยบอกว่าเราหน่วงแล้วสมมติปฏิทินมันได้เที่ยง15เอาละเราไม่บอกว่าผิดถูกไม่เกี่ยวนะเขาอิติฮัดเขาวินิจฉัยแล้วก็วัลลอฮุอะลัมถ้าท่านจะละหมาดตามนั้นเราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าพี่น้องอยากจะเลทมานิดนึงเพื่อความมั่นใจเที่ยง10สมมติเที่ยง20เราละหมาดมั่นใจว่าเข้าเวลาละหมาดได้เลยส่วนสุเราจะอาซานเมื่อไหร่อันนั้นเรื่องของเขาแต่ผู้ชายต้องไปมัสยิดเข้าใจมั้ยไม่ได้ว่าบาปละหมาดบ้านแต่สมควรอย่างยิ่งถ้าไม่ลำบากไปสุเราซะนะครับนะเข้าใจนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มุสลิมบริจาคโลหิตได้นะครับทำได้นะบริจาคได้นะตะอาวะนุอัลบิรริวัตตักวาช่วยในความดีงามทำได้หมดเลยนะครับมีไหมครับมะมีไหมครับยกถามก็ได้โต๊ะตะขี้เกียจเขียนแชทถามนะไม่เป็นไรครับใช่นะไม่เป็นไรเฉพาะแต่อย่าดมทีนักอ๋อเป็นหอบไม่เป็นไรครับแชร์อัลฮัมดุลิลลาห์นะดูแชร์อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยขอโทษนะแชร์70ได้ฮะยังเด็ก66อ๋ออัลฮัมดุลิลลาห์ยังหนุ่มมาชาอัลลอฮ์ครับครับทำงานเกี่ยวกับเรื่องแต่งวงจุ้ยอ่ะเราเป็นผู้รับเหมาใช่มั้ยอ๋อแล้วก็เขาให้ไปทำอย่างเงี้ยครับได้มั้ยเข้าใจฮะอาชีพบางอย่างนะมาถ้ามันคือมันอิสลามเราค่อนข้างจะมีกรอบอันนี้ต้องชัดเจนนะคือถ้าบอกว่าทำได้หมดเพราะเป็นอาชีพป่านนี้ผมอาจจะเขียนวัดไปแล้วนะเพราะผมก่อนจะเรียนศาสนาผมเรียนจิตกรรมฝาผนังนะเข้าวัดบ่อยแต่ก่อนบ่อยกว่าสุเรามั้งนะนิทานชาดก10ชาติผมต้องเขียนให้ได้หมดเลยนะฮวงจุ้ยแน่นอนพี่น้องมันเป็นความเชื่ออะไรของเขานะแต่จริงๆฮวงจุ้ยนะมะเขาเรียกกันฮวงจุ้ยแต่เวลาหลักการออกแบบตามสถาปัตยกรรมนะเขาบอกหันหน้าออกแดดออกแดดจริงๆหลักการออกแบบสถาปัตย์บางทีมาแบบนั้นเลยนะแต่เขาไม่เวลาเราเรียนเนี่ยเขาไม่เรียกว่าฮวงจุ้ยคือมันหันทิศรับลมออกลมอะไรเงี้ยนะบ้านจะเย็นอะไรเงี้ยมันมีนะคือหลักออกแบบสถาปัตย์มีแล้วถ้าแต่ถ้าไปเน้นห่วงจุ้ยนะอย่างนี้น้ำต้องอยู่หลังบ้านมันจะไหลหลงนะหางทางนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นนำโชคราศไอ้แบบเนี้ยเขาเชื่อแบบนั้นเราอธิบายเขามันมีวิธีเลี้ยงบอกส่วนใหญ่จะคนจีนหรืออะไรเนี่ยนะบอกเจ๊กันเลยนะบอกเจ๊บอกตรงๆว่าผมมุสลิมนะเจ๊นะไอ้แบบนี้ขอมาอัพถ้าไปเชื่อตามห่วงจุ้ยปะเนี่ยผมขอมาอัพจริงๆแต่ถ้าผมออกแบบให้เจ๊นะที่เจ๊บอกอ่ะนะตามหลักฐานปฏิยกรรมนะทำไม่ต้องห่วงจุ้ยแต่มันเหมาะสมทุกอย่างกับการอายุอาศัยของคนเลยนะจริงๆนะพี่น้องเขาคือเป็นภาษาอะกีดะห์เขานะห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยจริงๆตามหลักออกแบบเนี่ยเวลาไปเรียนแบบนั้นเลยนะนั่นแหละครับเราต้องชี้แจงเราต้องบอกแล้ววัดใจกันด้วยแต่ใช่พวกเชื่อสินแสถ้าเราไม่กล้าบอกเราก็ได้ทำงานนั้นต่อแต่ถ้าเราบอกเขาอาจจะวัสลามกับเราจริงไหมอ๋องั้นไม่เป็นไรบังเดี๋ยวเอาผู้รับเหมาคนอื่นต่อเราก็จะเสียเงินเสียงานใช่ไหมแล้วเชื่อในอัลลอฮ์ไหมไม่เราน่ะถ้าเขาไม่เอาเราออกเขาเอาเราออกเขาเอาผู้รับเหมาอื่นมาเราเสียเป็นหลายล้านเนี่ยแล้วเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ไหมว่าอัลลอฮ์จะให้ริสกีดีกว่านี้แน่นอนอยู่แล้วเขาไม่มีอัลลอฮ์แต่เรามีอัลลอฮ์บังโอ้ถ้าอย่างนั้นบังเอ้ยอ้วเอารับเหมาคงเองแล้วกันบังไปเถอะไปเลยบังไม่ต้องกลัวริสกีอัลลอฮ์กว้างขวาง
เผลอๆออกมาเกิดได้รับเหมาหมู่บ้านยิ่งกว่านั้นอีกแล้วเกิดเจ้าของเป็นมุสลิมไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์พี่น้องเชื่อผมไหมฮะคนคนหนึ่งยอมทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์คิดว่าอัลลอฮ์จะไม่ช่วยคนคนนี้เหรอคิดว่าอัลลอฮ์จะปล่อยให้เขาทรมานอดอยากตายอย่างนั้นเหรอพี่น้องอุมมุซะลามะห์เสียสิ่งที่รักที่สุดอัลลอฮ์ทดสิ่งที่ดีกว่านั้นไม่รู้กี่ล้านเท่ายอมพี่น้องทิ้งลูกไอ้ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่อัลลอฮ์เอาสามีกับซอบัตอดทนมั่นใจในอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้แต่งงานใหม่ได้ท่านนบีได้เป็นอุมมุลมุมินีนสัญลักษณ์อาลามัตสวรรค์แน่นอนท่านหญิงอุมมุสลามะไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์ไม่ให้อดแต่ถ้าเรายอมเขาตลอดได้ล้านได้แสนค่ารับเหมาอะนะกินเป็นขี้หมดพี่น้องขอโทษนะออกหมดเลยลูกกินเมียกินดื้อทั้งบ้านขับเบนซ์แต่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่บ้านติดแอร์หลังใหญ่ผู้รับเหมาพี่น้องบารักัตหมดขับเบนซ์พ่อขับเมียนั่งข้างๆลูกนั่งข้างหลังพ่อดับหน้าเครียดเมียนั่งเล่นโทรศัพท์ลูกนั่งเล่นโทรศัพท์เงียบกันทั้งบ้านคนหนึ่งจนๆเก็บขายขวดเก็บขวดขายขี่ซาเล้งหัวเราะเอิกอักเอิกอักพ่อแม่ลูกได้เวลาละหมาดปะลงละหมาดสุดาสุขผิดกันมั้งเอ้ยนะเชื่อมั่นในอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะช่วยนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับบังเออไม่ได้บอกเอาไว้จะบังไม่ได้บอกนะผมยังไม่เจออัลลอฮ์อัลลัมนะครับแบบไหนที่กอดองดีมากเลยนะครับมาถามแบบนี้นะนี่ถามแบบนี้คือกอดองคือละหมาดในเวลาที่ล่วงไปแล้วถามว่าล่วงเวลาไปแล้วทำไมถึงล่วงนบีเคยกอดองละหมาดไหมล่วงเวลาไปเคยเพราะออกไม่ได้จังหวะมันกันเขาเรียกชุลมุนในการรบแบบนี้หยุดละหมาดไม่ได้นบีเคยไปละหมาดซูรีอัสรีมักริบอัสัดในเวลาอิชาเลยมันสุดๆจนอุลามะกล่าวว่าถ้าเจตนาทิ้งโดยไม่มีเหตุและเพื่อจะไปกอดอกอดอยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่รับเพราะอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนกิตาบัมมาวูตะการละหมาดถูกบัญญัติเวลาที่แน่นอนจะกอดอได้ต่อเมื่ออุปสรรคจริงๆพี่น้องนะพูดภาษาให้เข้าใจกอดอนะถ้าคุยชมงชงเชงเดินนั่งมากระเล็กไม่เป็นให้ได้กลับไปกอดองทำอย่างกับของมันเองละหมาดตอนไหนก็ไม่ได้เดินห้างทำไมไม่ละหมาดมากระเล็กแล้วไม่เป็นให้ได้กลับไปกอดองทำไมไม่ละหมาดตัวไม่สะอาดสกปรกอะไรเราอุจจาระไม่ล้างเหรอครับหรือว่าฉี่รถกางเกงที่บอกตัวสกปรกอย่างเดียวไม่ละหมาดคือมีเอชบางคนบอกอะไรนะเหงื่อเต็มตัวไม่อะไรนะเหนียวไม่ละหมาดแล้วเลอะเทอะขี้เกียจเองกลับไปกอดอสบายสบายอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญูญอยู่บนรถเมล์ด้วยซ้ำถ้ามันบีบจุดสิทธิ์จริงๆเรานั่งลงไม่ได้บนรถยังละหมาดได้เลยพี่น้องบนเครื่องบินบนต้องละหมาดไม่ละหมาดเป็นเรื่องนะกอดอนี่แคบมากๆช่องนิดเดียวสำหรับคนจะเดินเนี่ยนะสุดๆจริงๆไม่มีอะไรพอเพียงอย่ากอดอเลยฮะนี่ถ้าถามว่าถ้าสมมติอยู่ในที่จำกัดจริงๆจะอาบน้ำละหมาดแบบไหนจำกัดมาลานตะวาฟนะฮะแล้วก็อาจารย์บอกว่าละหมาดแล้วมีน้ำละหมาดไหมโต๊ะไม่มีในรถบัสมีห้องน้ำไหมฮะไม่มีปั๊มจอดได้ไหมครับใช่เอาให้สุดๆมันจุดจริงๆดันโจรริมทางหมดเลยลงไม่ได้แต่ยมุมไงฮะหมดหนทางเลี่ยงมันไม่แน่นขนาดลงมาแล้วละหมาดไม่ได้เมืองไทยไม่ใช่อิรักที่แบบลงจอดแล้วเผลอๆโดนสไนเปอร์จริงนี่เมืองไทยพี่น้องขอโทษนะบางทีเราไม่เข้าใจไม่ใช่ขี้เกียจมันไม่ได้แล้วจ้ะมันอึดอัดหมดลองเป็นหิวข้าวสิครับยังไงก็หาทางลงกินจริงไหมใครก็ยอมอด
หิวโซมาเลยทำไมมึงไม่กินอะไรเลยวะไม่มีอะไรกินแหมมันรู้แล้วว่าจะขึ้นรถเบียดมันเข้าเซเว่นนมกล่องน้ำอัดลมขนมเตี้ยหมดเลยรู้ว่าจะไปอย่างนั้นทำไมไม่อ่านละหมาดก่อนขึ้นไปเกิดไปแล้วตดไม่ต้องอั้นตดจนปวดหัวนะมะบางคนก็เกินไปเราเอาว่ากูยอมเพื่ออัลลอฮ์อั้นหน้าเขียวอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับขนาดนั้นไม่ได้บังคับขนาดนั้นไอ้นี่ทรมานตัวเองอีกปล่อยไปตามสบายถึงเวลาเขาเข้าปั๊มเขาอะไรลงอ่านละหมาดมาง่ายนิดเดียวแต่ขึ้นมาละหมาดได้เลยนั่งบนเก้าอี้ใช่ไหมฮะถ้าหันกิบลัดได้ทำดูเลยแหละถ้ายืนได้ก็ทำดูเลยแหละมันยืนไม่ได้หรอกครับอยู่บนเบาะละหมาดเลยอิมะคืออิมะคือเต็มใช่ไหมฮะนะก้มลุกขั้วกันต่ำหน่อยสุญูดก็ต่ำนิดหนึ่งอายจานคนมองกันเต็มรถขอโทษนะครับคนต่างสนิทเคยนั่งรถเมล์ไปกับเขาไหมครับผ่านหลักสี่เซ็นทรัลเวิลด์อะไรต่างๆท้าวพระพรหมสี่เขาก็ไหว้ของเขาเผลอๆนั่งรถไปกับมุสลิมเขาก็ไหว้อิบาดัตเขาไม่ได้อายอะไรท่านเตี้ยเรานี่จะอายคิดไปเองอะกลัวว่าเขาจะมองใครจะไปสนใจมึงขอโทษนะใครก็จะไปดูอะไรมึงวะเผลอๆนะครับเขากันให้เราอีกบางที่พี่น้องไปเชื่อไหมฐานที่ราชการอะได้เวลาเขาไม่มีห้องเราหามุมเล็กๆละหมาดยามามาเห็นนะว่าละหมาดคนบางทีก็มาอ๋อเขาละหมาดอยู่ครับเขารู้ตอนนี้สากลทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้ว่าท่าละหมาดทำยังไงเขากันหมดเลยบางที่สะกิดอีกบางไปตรงนี้นะครับสะอาดกว่ามันหายจริงกับอัลลอฮ์เองเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยจริงกับอัลลอฮ์เองเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยในออฟฟิศไม่มีที่ละหมาดไม่ใช่เรื่องยากบางคนบอกอยู่ออฟฟิศละหมาดไม่ได้ไม่มีห้องไงพี่น้องออฟฟิศกรุงเทพมีห้องละหมาดได้ทุกออฟฟิศไหมฮะไม่แต่มีที่ให้ละหมาดไหมฮะมีละหมาดไอ้นายมาเห็นเนี่ยเฮ้ยทำอะไรวะบังอ๋อผมละหมาดนะครับแล้วคนรักษาละหมาดเชื่อไหมฮะวินัยเกินทำงานซื่อสัตย์เจ้านายเห็นบ่อยๆอัลลอฮ์ดูแลหัวใจพี่น้องเดี๋ยวเผลอเจ้านายบอกทีหลังมาละหมาดห้องผมก็ได้นะอัลลอฮ์ลื่นขอแค่จริงเองอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนนะประสบการณ์ผมอย่างนึงนะมาอันนี้เล่าให้สู่กันฟังผมเรียนช่างศิลป์แต่ก่อนนะก่อนจะได้ย้อนยุคไม่ใช่ย้อนยุคเตาบัตตัวนะกลับมาเรียนศาสนาเนี่ยนะเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ไปละหมาดวันศุกร์พวกขายยาบ้าเฉยเลยนะเราก็สงสัยทรงเรามันเหมือนบอกผมไม่สูบบังผมไม่สูบนะพี่นะเอาละเม็ดร้อยยี่ตอนนี้เม็ดเท่าไหร่ฮะเอ้ยตอนนี้ถูกแต่เนี้ยลงฟึบเลยฮะนะเม็ดร้อยยี่ตอนนั้นนะโอ้บอกพี่ผมไม่ดูดผมไม่เล่นนะสุดท้ายมันเห็นเราไปละหมาดนะมันขับรถเราจากวิเลช่างศิลป์แถวหัวตะเข้ไปละหมาดหลวงแพ่งและสยามเข้าไปในกระโปรงลึกมากไปกับมันสองครั้งสุดท้ายบอกบังเอารถผมไปแล้วกันเดี๋ยวผมนอนรอที่วินมันไว้ใจผมได้ไงผมไม่เคยใส่หมวกไม่ใช่ทรงนี้นะฮะลอกวันนี้นึกไม่ได้ใส่อะไรแบบนี้นะพี่น้องให้ผมมึงไว้ใจกูได้ยังไงอย่างเดียวมาตรฐานทั่วโลกมุสลิมละหมาดคนทั่วโลกยอมรับว่าเป็นคนดีเพราะอย่าลืมนะครับอามานี้ไม่ใช่มาจากความคิดมนุษย์มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาละหมาดนะครับให้ตายไปพร้อมกับการรักษาละหมาดไม่เสียชาติเกิดที่เป็นมุสลิมแล้วนะครับผมก็ต้องขอจบแค่นี้แล้วนะสุราแดงบางทนายเมื่อไหร่โทรหาบางนุล่อเลยนะเมเนเจอร์ส่วนตัวผมเลยนะผู้จัดการเลยนะเก็บบอกขับรถเลยเดี๋ยวมาเอาเบอร์ที่บางเลยนะสวนสยามในสวนสยามเลยนะอ๋อนึกว่าไอ้ที่เขาเล่นเลยนะอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะก็ถ้าเราประสงค์นะได้มาเดี๋ยวเอาเบอร์ไว้เลยนะครับยินดีนะก็อันไหนผมรับใช้ได้ก็ยินดีรับใช้นะครับแล้วก็ดุอาให้ผมด้วยนะครับกับพี่น้องให้เราได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนนะครับอามีนขอบคุณมากนะครับกับวันนี้ผิดพลาดประการใดมาอัพและขอบคุณพี่น้องทุกคนนะที่ร่วมรับฟังกันจนหยุดสุดท้ายในทริปนี้ญะซากุมุลลอฮ์โอ้ไคร่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์